ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการมนตราแมนดาร่ากับอุ๊บมีระดาเจริญทวีรัตน์ค่ะเรามาเจอกันในช่วงเย็นๆแบบนี้4โมงเย็นโดยประมาณนะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะทางช่องชาแนล8ไทยแลนด์นั่นเองช่องทางการรับชมหลากหลายช่องทางเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าขอแนะนำกันก่อนเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามรับชมได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ที่บ้านเท่านั้นนะคะอยู่ในรถอยู่ในออฟฟิศที่ทำงานเอ่ยก็สามารถที่จะติดตามได้เพียงแค่เข้าไปเลยค่ะที่ www.facebook.com/channel8thailand นั่นเองนะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะเพียงพิมพ์คำว่า China 8ตามที่ปรากฏตรงมุมจอตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมหรือยังมีช่องทางอื่นบางคนอาจจะมีกล่องRoku TVก็สามารถติดตามได้เราเป็นหนึ่งในกว่าหมื่นช่องทั่วโลกคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็สามารถที่จะจดจำเวลาแล้วก็เปิดจอรอดูกันได้วันนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะ Wellness Mark นั่นเองเซิร์ชหาได้เลยนะคะแฟนเพจก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่ www.facebook.com/wellnessmarkshop ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางเว็บไซต์ www.wellnessmarkshop.com นะคะวันนี้อุ้มไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ตัวคนเดียวจะไม่สามารถมีมนตราได้คุณผู้ชมต้องมีอีกหนึ่งท่านค่ะอยู่ข้างๆอุ้มนะคะวันนี้อยู่ข้างๆแล้วต้อนรับด้วยหมอตาเรียนอัศจรรย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งศาสตร์นะคะที่หลายคนชื่นชอบก็คือศาสตร์แมนดาร่าซึ่งอาจารย์เป็นผู้คิดค้นด้วยตัวเองแล้วก็เป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอียิปต์ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานถึง 5,000 ปีตอนนี้อาจารย์กำลังกดไลค์กดแชร์อยู่ใช่ไหมคะอย่างเมาใหม่นะคะนี่นะคะแล้วก็คุณมีคำถามอะไรอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดูดวงก็สามารถที่จะไขปัญหาสอบถามนี้เข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักตัดสินใจไม่ได้จริงๆหรือบางคนอาจจะมีงานหลายอย่าง2 อย่างรออยู่จะเลือกอย่างนึงจะเลือกอะไรดีจะได้ไม่พลาดอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะส่งคำถามมาใต้ไลฟ์สดๆได้นะคะเช่นเดียวกับตอนนี้เลยค่ะอาจารย์ก็กดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งช่องทางค่ะอาจารย์ทางที่หลายคนชื่นชอบก็คือทาง4642828ก็สามารถส่งคำถามมาได้เหมือนกันตอนนี้ที่ยิ้มเนี่ยนะคะเพราะว่าอิจฉาอู้ค่ะทำไมคะอาจารย์เธอชีแอบเซ็กซี่เนี่ยก็รู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างเบาๆค่ะอาจารย์นิดนึงนิดนึงนะคะต้องแอบกระซิบพี่โมกันแล้วล่ะว่าให้กลับมาทวงตำแหน่งละ อู้มาอู้มีระดาเข้ามาด้วยความสวยงามนะคะคนละคาแรคเตอร์เมื่อวานเป็นพี่โบกัสมาใช่ค่ะเมื่อวานมีกรณีอันนึงก็คือมีการเปิดกรรมจากผู้ชมทางบ้านใช่ไหมคะหมอตาก็เลยนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะในเคสเมื่อวานเคสเมื่อวานกับเคสวันนี้ก็ยังทำงานอยู่นะคะก็ท่านผู้ชมทางบ้านก็เมื่อกี้ได้พูดคุยหลังจากเปิดกรรมเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตแชร์นะคะก็เลยได้พูดคุยกับเขาที่ห้องดูดวงก็เลยถามว่าแนะนำจากที่ไหนใครบอกมาเขาบอกว่าเขาโทรเขาเขียนมาแล้วอาจารย์ตอบเขาได้อ๋อแค่เขียนในเฟซเนี่ยแล้วก็บอกเขาได้เขาก็เลยบอกว่าต้องมาแล้วใช่พอมาแล้วก็เกิดมหัศจรรย์พันลึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมได้กลิ่นอายบางๆใช่ไหมวันนี้ได้กลิ่นอายบางอย่างก็เลยก็ต้องมาอีกครั้งนึงในวันนี้อีกใช่ค่ะก็คือเมื่อวานก็มาแล้วคุณผู้ชมแสดงว่าต้องเจออะไรบางอย่างเท่านั้นแหละใช่ใช่ปลดล็อกปลดล็อกชีวิตได้จริงๆอาจารย์ก็รับปลดล็อกชีวิตนะคะเกิดใครที่มีปัญหาอะไรที่มันติดขัดอยู่อย่างนี้อยากจะแก้ก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์โดยส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเบอร์ให้ตรงหน้าจอแต่วันนี้ทักทายผู้ชมที่ติดตามทาง Facebook Live ด้วยนะคะยังไงก็สามารถที่จะรายงานตัวเข้ามาทักทายท่านแรกเลยค่ะอ๋อมีถามว่าให้เกิดติดตามผ่านดาวเทียมจะมีช่องอะไรตอนนี้ทางดาวเทียมยังไม่มีเนาะยังสามารถติดตามได้ทาง Facebook Live นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันก็ได้สามารถดาวน์โหลดไปได้เลยพิมพ์ Channel 8นี่แหละติดโทรศัพท์มือถือที่ไหนก็ตามแต่ก็สามารถรับชมรายการเราได้ถ้าใครคุณลิชด้วยนะคะลิชแมนสทามค่ะแล้วก็ยังมีคุณปารวีอาจารย์ปารวีค่ะบอกว่าผมชื่ออภิสิทธิ์นะครับขอถามเรื่องความรักหน่อยอะไม่พูดพร่ำทำเพลงคุณผู้ชมเรามาเริ่มทำนายทายทักจากคนแรกกันก่อนเลยก่อนที่เดี๋ยวในช่วงที่2จะมีการเปิดกรรมกันนะคะคุณผู้ชมจะพูดถึงเคสเมื่อวานเริ่มจากเคสนี้ความรักเป็นยังไงบ้างคะคุณอภิสิทธิ์ต้องถือว่าเป็นช่วงลมพัดหวนนะค่ะหมายถึงว่าคนรักถ้าเกิดไม่หวานไม่แหววแล้วก็
มีปัญหากันหรือว่าไม่ได้กลับมาเจอกันก็จะได้กลับมาเจอกันน้องอู๋น้องอู๋ดูแมนดาร่าแมนดาร่าขึ้นมาแล้วนี่เป็นสัญลักษณ์ของแมนดาร่าใช่ไหมคะใช่แล้วพอมีเสียงเพลงแบบนี้คำถามเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นเนาะส่งมาเลยส่งมาเลยค่ะส่งมาเลยนะคะสวัสดีนะคะความรักนะคะก็คือมีความหวานหอมของคนรักนะคะจะหวนกลับมาด้วยตัวเหรียญเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนลมพัดหวนนะคะเป็นอักษรรูนตัวนึงเหมือนกันค่ะอ๋อจะมีลมพัดหวนอย่างนี้นะคะถ้ายังไงอยากถามแบบเจาะลึกอย่างนี้นะคะก็สามารถส่งมาบอกกันได้แต่ว่าในส่วนของคุณอภิสิทธิ์นะคะก็คือจะมีลมพัดหวนอีกครั้งอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ยังมีเปิดสายสดๆด้วยค่ะอาจารย์นอกจากทาง Facebook Live แล้วในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเช็คดวงชะตากันแบบสดๆได้เลยที่029423498 029423319ก็คือบางคนเนี่ยมีแฟนรายการเราที่ติดตามรับชมอยู่ต่างประเทศอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาได้หรือรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะมีคุณ DM ที่ญี่ปุ่นค่ะน้อง DM ค่ะน้องDMก็ยังต้องวันนี้ต้องทบทวนงานเคสนี้ยังไม่ผ่านเนี่ยยังไม่จบก็แต่ลูกค้าก็เกิดความประทับใจและเกิดอัศจรรย์น้องอูได้มีการพูดคุยคร่าวๆไปบ้างแล้วเหมือนกันกับคุณ DM ใช่ไหมคะไม่กับวันนี้กับแขกที่อุ๊ยยังเลยค่ะวันนี้อยากรู้มากระหว่างที่รอคำถามทาง Facebook Live นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ข้อความทาง4642828นะคะเดี๋ยวเราขอพูดถึงเรื่องของการเปิดกรรมนิดนึงถ้าพูดถึงการเปิดกรรมแล้วค่อนข้างจะมีความใกล้เคียงกับศาสตร์ของไม่ใช่ศาสตร์สิใกล้เคียงกับพระพุทธศาสนาที่เชื่อในเรื่องของกรรมเราต้องเชื่อเรื่องภพภูมิก่อนนะคะเราต้องแบ่งนิดนึงศาสตร์ที่เข้ามานำเสนอท่านผู้ชมเนี่ยเป็นแมนดาร่าเป็นศาสตร์อียิปต์เป็นเวทมนตราของอายาคุปโดยทีพีไอซิสไอซิสเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของพูดผีปีศาจภพภูมิที่มองไม่เห็นจิตวิญญาณหลังความตายการก้าวผ่านอย่างหมอเคยบอกอุ๊บไปแล้วช่วงหนึ่งที่เราคุยกันในเรื่องของหลังความตายจะมีการวัดคุณงามความดีหัวใจข้างหนึ่งแล้วก็ขนนกข้างหนึ่งถ้าหัวใจของเขาเนี่ยหนักกว่าขนนกแสดงว่าคุณนับเป็นคนบาปแต่ถ้าหัวใจของเขาเนี่ยเบากว่าขนนกแสดงว่าเขาเป็นคนดีนี่คือเรื่องของความเชื่อเหรอคะนี่คือเรื่องของศาสนาของอียิปต์นะคะดุจเดียวกันการดุจเดียวกันกับศาสนาพุทธคือคนที่ไม่มุ่งร้ายไม่เพ่งโทษไม่โกรธง่ายไม่หน่ายเร็วไม่ริษยาไม่อิจฉาไม่ริษยานะคะแต่วันนี้เคสของคนที่เข้ามาเนี่ย อกุศลกรรมของเขาเนี่ยมาได้จากพูดผีปีศาจวันนี้ก็ถือว่าเป็นความนะคะเป็นไฮไลท์สำหรับช่องนี้เหมือนกันนะคะ2วันที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เคสน้องแบงค์ใช่ไหมคะน้องแบงค์จนกระทั่งวันนี้ก็ยังมีน้องแบงค์นี่ก็จะเห็นเยอะในเรื่องของออกมาเป็นเรื่องของอสุรกายที่แขนขายาวแต่ก็เคสนี้ก็จะเห็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงคนนึงในเคสของคุณบางใช่ไหมคะค่ะไม่ใช่ค่ะอีกคนเปิดกรรมค่ะทั้งของคนนะคะค่ะโอเคมาต่อกันที่ทาง SMS ค่ะที่มีการส่งมาที่4642828นะคะมีคำถามอยากทราบว่าภายใน2เดือนนี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความรักค่ะชื่อคุณมะตูมนะคะคุณมะตูมด้วยนะคะน้องมะตูมต้องแสดงข้องขอแสดงความเสียใจนิดนึงนะคะ เพราะว่าใน2เดือนนี้พี่อยากให้น้องมะตูมเนี่ยคิดเรื่องตัวเองก่อนทิศทางการตั้งเนื้อตั้งตัวก่อนเพราะว่าเป็นดวงโชคลาภหรือดวงความฟุกในเรื่องการทำงานเด่นกว่าเรื่องความรักความรักอาจจะยังมาเหมือนกันอู้แต่อยากให้โฟกัสเรื่องโชคลาภกับการเงินมากกว่ายังไงความรักอาจจะยังแบบหยุดไว้ก่อนแป๊บหนึ่งแต่ถ้ามีคนเข้ามาไหมมีเข้ามาแต่ว่าอาจารย์เน้นว่าดูจากเหรียญอัศจรรย์ตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้โฟกัสที่เรื่องของโชคลาภและการงานใช่เพราะว่าโชคลาภและการงานดีนะคะน้องมะตูมทักทายคุณปวารีบอกว่าคนลุกมีคุณขนลุกเลยครับอาจารย์คุณปวารีขนลุกเลยหรือว่าถ้าเกิดคุณปวารีหรือว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอยากจะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็สอบถามอาจารย์มาเพิ่มเติมได้มีอินบ็อกซ์เข้ามาค่ะทาง Facebook นะคะคุณโอมเกิดวันพุธที่27มีนาคม2533เอาแค่ชื่อก็พอและความรักชื่อการงานและการเงินโอเคการงานและการเงินชีวิตเหมือนนกฟีนิกซ์แต่เป็นนกฟีนิกซ์ที่ไม่ตายเพราะว่ามีตัว M เข้ามาด้วยเขาจะบอกว่าการงานเนี่ยเปลี่ยนแปลงหลายครั้งแล้วก็จะได้ความเป็นโชคลาภ
การงานการเงินเปลี่ยนแปลงปีนี้ของเป็นตัวเป็นปีของความมูฟเมนต์นะอุ๊เขาเหมือนแบบแมงมุมมีเครือข่ายของคนที่จะชักพาสิ่งดีๆเข้ามาเยอะงั้นก็ดีสิคะจะมีโอกาสที่มูฟเมนต์ได้เคลื่อนย้ายได้เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่เดี๋ยวดูคุณนิติพลให้พี่หน่อยสิคุณนิติพลไหนคะอาจารย์ทำไมที่อุ้มไม่กุ้งเติมหาอาจารย์เร็วกว่าหนูนี่อ๋อคุณณัฐิพลนะคะขอโทษทีบอกว่าอาจารย์ครับขอถามว่าผมจะลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีที่สุดถามเรื่องของการลงทุนตอบได้ถึงขั้นนี้ไหมคะว่าจะลงทุนอะไรถึงดีที่สุดต้องถามว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเคยทำอะไรถ้า3ปีที่แล้ว3ปี6เดือนที่แล้วทำอะไรก็ให้ถามก็ให้ไปที่3ปีถึง6เดือนที่แล้วให้กลับมาทำงานนั้นอาจจะไม่ได้ทำกับกลุ่มคนกลุ่มนั้นแต่ทำในลักษณะงานนั้นนะคะถ้าโฟกัส lucky in love and lucky in game เขาถามว่าถ้าทำงานดีที่สุดแล้วจะได้ความรักดีที่สุดไหมเขาบอกว่าต้องเลือก lucky สักอย่างนึงก่อนจริงเหรอคะใช่ดวงนะตอนนี้คือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตอนอู้แต่งงานเนี่ยอู้แต่งยังแต่งแล้วค่ะตอนอู้แต่งงานเนี่ยอู้ยังไม่ป๊อปปูล่าขนาดนี้เปล่าสมมติอย่างนั้นนะคะประมาณนึงใช่ไหมมันจะมีอันลัคกี้กับลัคกี้มันจะมีตัวเด่นโอ้มันเด่นไปพร้อมกันไม่ได้เหรอคะอาจารย์มันเด่นไปพร้อมกันมันจะต้องมีตัวไหนตัวหนึ่งมาดับมันมันอาจจะดับน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แปลกเหมือนกันนะมีช่วงเวลาเนี่ยพออู้แต่งงานปุ๊บงานก็หลุดหายไปบ้างแต่ตอนนี้กลับมาโอเคแล้วค่ะกลับมาดีขึ้นแล้วแสดงว่ามันอาจจะเป็นลักษณะนั้นก็อยากจะให้โฟกัสในเรื่องของงานก่อนใช่ใช่นะคะอยากคุยกับคุณหมูกระป๋องค่ะคุณหมูกระป๋องบอกว่าแฟนเนี่ยเปลี่ยนไปเขาจะกลับมาเหมือนเดิมไหมคะอาจารย์เขาเปลี่ยนไปเป็นเพศที่เท่าไหร่เฮ้ยไม่ใช่เขาอาจจะเปลี่ยนไปชอบใครหรือเปล่าอาจารย์คะเขาเป็นคู่ของคุณอยู่แล้วยังไงเขาก็กลับมาเพราะว่าเหรียญนี่อู้มาดูเหรียญเป็นลักษณะของตัวนันนันนี่คือเทพเพดาของเทพีฟ้าดินยังไงเขาคือคู่กันยังไงก็หนีกันไม่พ้นยังไงก็เป็นคู่กันไม่ต้องหนีให้เหนื่อยไม่ต้องหนีให้เหนื่อยยังไงก็หนีไม่พ้นไม่ไปจากคุณหรอกค่ะทำไมต้องหนีด้วยอู้มันไม่ใช่ผีการเปลี่ยนไปแสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนไปเพื่อที่จะไปมีใครเหรอคะถ้าดูจากในตรงนี้แล้วเพราะว่าเขาเป็นคู่กันไม่รู้อะค่ะว่าเขาจะเปลี่ยนไปแบบมีใครหรือไม่มีใครก็ตามยังไงเขาก็กลับมายังไงเขาก็กลับมาให้คุณสบายใจตรงนี้ได้สบายใจก็บริหารเสน่ห์บริหารตัวเองบริหารความรักทีนี้วิธีการดูของอาจารย์อาจจะมีสมาชิกใหม่ๆนะคะที่แวะเวียนเข้ามาวิธีการก็คือไม่จำเป็นจะต้องบอกวันเดือนปีเกิดก็ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องบอกมาเลยบอกแค่ชื่อแล้วก็ตั้งจิตในเรื่องอยากรู้ชื่อก็ไม่ถ้าคุณไม่ได้ประสงค์จะเปลี่ยนชื่อจริงหรือนามสกุลจริงก็โนนิดเลยอ่ะอ๋อได้เลยเพียงแต่ว่าเป็นชื่อเล่นที่เป็นชื่อเล่นจริงๆแค่นี้ก็ได้ชื่อเล่นไม่ได้คุณมาตูมอย่างนี้นะคะมีหลากหลายช่องทางทักทายด้วยมีคุณพีรพลนี่บอกพี่กรณ์น่ารักอยากรู้เรื่องอะไรคะเดี๋ยวถามอาจารย์ให้เลยลักกี้ออกแนวอะไรออกแนวอะไรมีคุณปาราวีอาจารย์ปราวีค่ะส่งมาบอกว่าคุณแม่ชื่อสุมาลีอยากจะทราบว่าการเงินของคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างและถ้าจะต้องแก้ไขต้องแก้ไขอะไรอย่างไรอ๋อคุณแม่ของคุณปาวรีหรือคุณอภิสิทธิ์ชื่อสุมารีการเงินของท่านช่วงนี้เป็นช่วงแนวเนอุมาดูช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นขานิ่งขาลงขางงอยู่นิดหน่อยต้องถือว่าเป็นขางงด้วยคือโชคลาภและการเงินอ่ะถือว่าไม่ดีเหมือนสัก 3-4-5 เดือนที่ผ่านมาแต่มันก็ยังพอมีเข้ามาแต่ถึงแม้มีเข้ามามันก็จะมีรูรั่วไปอีกเหมือนกันอาจจะมีรูรั่วใช่แต่เวลาเข้ามาทีสองข้างสองก้อนอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็จะได้เงินประมาณ2ล้านกว่าหรือ2แสนกว่า2ล้าน1ถึง2แสน1อย่างเงี้ยนะคะค่ะอุ๊ยเนี่ยหมออยากจับตอบคนเนี้ยคนนี้นะคะช่องทางทาง SMS ค่ะคุณแมนนะคะผู้ชมอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะแล้วก็มีคำถามอะไรก็สามารถถามอาจารย์มาได้เลยค่ะใช่มีข้อความทาง SMS ส่งมาบอกว่านะตอนนี้กำลังสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศจะมีโอกาสได้ไปเรียนหรือเปล่าคุณแมนค่ะคุณแนนหมอบอกเลยนะคะอู้มาดูปกติเหรียญแบบนี้นะอู้ถ้าขึ้นไปตรงเนี้ยเขาเรียกว่าลูกตุ้มมันจะใช้เวลานานค่ะนี่มันเป็นลูกกิ้งละใกล้แล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่มีคอนฟลิกต์ก็เหมือนกับจัดการทั้งคน
แล้วสิ่งของได้ดีก็น่าจะเดินทางนะคะมีเวจะมีโอกาสได้เดินทางไปเรียนต่างประเทศแน่นอนอาจารย์คอนเฟิร์มนะคะคุณแมนใช่ใช่มาดูคุณธัญชนค่ะทักทายคุณธัญชนด้วยนี่เป็นแฟนตัวจริงเสียงจริงเลยอีกหนึ่งคนนะคะเฮ้ยเขามีบอกว่าพิธีกรน่ารักอ่ะนี่เมื่อกี้บอกแล้วใส่มาขนาดนี้คุณธัญชนอยากทราบเรื่องอะไรส่งมาเลยหรือว่าทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมยังไงขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็เรามีเปิดโฟนอินนะคะที่เบอร์029423498 029423319ต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่1800694545เพราะมีแฟนๆอยู่ต่างประเทศมีสายรออยู่อ๋อโอเคเอาล่ะนะตอนนี้นะคะยังไงก็เกิดเมื่อกี้สายหลุดไปแล้วนะคุณผู้ชมโทรเข้ามาใหม่ได้นะคะเบอร์เราก็ขึ้นให้ตรงหน้าจอมีคำถามอะไรที่อยากจะรู้เพิ่มเติมนะคะส่งมาบอกกันได้เลยวกกลับมาที่เรื่องของศาสตร์นี้ค่ะก็คือจะใช้ในส่วนของเหรียญอัศจรรย์นะคะแล้วก็ศาสตร์แมนดาราโดยการโยนเหรียญนั่นเองมีข้อความมานะคะจากอินบ็อกซ์ค่ะถามว่าเพื่อนร่วมงานรอการช่วยเหลือจากเขาอยู่จะได้ไหมเพื่อนร่วมงานรอความหมายถึงว่าตัวเราเองรอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเขาอยู่เนี่ยค่ะเราจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือไหมคะคุณแก้วคะถ้าเป็นเรื่องการเงินบอกเลยนะเป็นตัว M ที่มีตัว M ที่เป็นโครงสร้างที่แย่มากนี่เห็นไหมคุณเห็นไหมโครงสร้างตัว M เป็นไงถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็น M ที่ชัดเจนใช่ไหมหมายว่าแต่เงินเนี่ยที่ได้มาก็จะเบาบางนะไม่สามารถพาตัวเองไปพ้นปัญหาได้ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินแต่ก็มีการหยิบยื่นนั่นเองอ๋อมีการหยิบยื่นใช่มีการช่วยเหลือมีการช่วยเหลือเหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมาค่ะค่ะอืมโอเคชัดเจนนะคะในจุดตรงนี้เอาล่ะจริงๆแล้วมีณตอนนี้ว่าจะอ่านข้อความ SMS ต่อแต่ว่ามีสายเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีชื่อคุณอะไรคะชื่อศักดิ์สกุลครับคุณอรรถพลนะคะศักดิ์สกุลครับขออีกครั้งนึงค่ะศักดิ์สกุลครับปัตตคุณนะคะศักดิ์สกุลครับศักดิ์ฮะปัตตสกุลนะคะครับโอเคค่ะคุณปัตตสกุลคุณติดตามรับชมอยู่ที่ไหนคะที่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพครับผมกรุงเทพติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนเอ่ยFacebook ครับ Facebook Live นะคะเอาล่ะตอนนี้ก็มีคําถามอะไรอยากจะปรึกษาอาจารย์โดยตรงเชิญได้เลยค่ะครับพอดีอยากจะรู้เรื่องงานครับกับผู้ร่วมลงทุนในตอนนี้ครับว่าดีหรือไม่ดีฮะอ๋อเรื่องงานกับผู้ร่วมลงทุนในตอนนี้นะคะแล้วยากก่อนนะคะเรื่องงานก่อนค่ะครับอ๋อเกือบตอนนี้เรื่องงานนะคะต้องแสดงความยินดีนะคะเพราะว่างานเนี่ยสางปัญหาเก่าค่อนข้างสางปัญหาเก่าจนมีระเบียบจนรู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะคะถือว่าโอเคแต่ยังไม่ได้พูดเรื่องอนาคตนะคะเดี๋ยวขอโยนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมได้ครับได้เลยค่ะอ๋อเพราะอนาคตจากที่เหรียญโครงสร้างเหรียญเมื่อกี้เนี่ยที่อนาคตมันจะว่างไปเลยนะคะอนาคตจะมีผู้มาร่วมทุนเนี่ยคุณว้าวน่าดีใจด้วยนะคะคนเนี่ยจะออกเสียงเป็นตัว SAS ตัว CS อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นตัวช่อช้าง CS everything อะไรก็แล้วแต่แล้วเมื่อกี้เขาถามเรื่องอะไรมีช่อช้างก็คือเรื่องของผู้ลงทุนค่ะเป็นยังไงบ้างก็ผู้ลงทุนก็จะมีตัว CS หรือตัวชนะคะแล้วเขาถามอีกข้อนึงคืออะไรนะก็คือเรื่องของการงานเนี่ยแหละค่ะเมื่อกี้แล้วอะไรอีกอีกข้อนึงอยากถามเรื่องสุขภาพครับสุขภาพค่ะสุขภาพการดีโอ้สุขภาพนี่ต้องบอกคุณตรงๆเลยนะพุงคุณใหญ่กว่าหมอจริงเหรอคะอาจารย์จริงตรงไหมคะจริงเพราะว่าโอ้หมอแค่5เดือนเขาอะ7พุงคุณใหญ่กว่าอันนี้คือแซวเล่นๆเหมือนแบบไม่ของเขาจริงเหรอคะใช่ของคุณพุงคุณใหญ่กว่าหมอแต่ความที่พุงคุณใหญ่กว่าหมอเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนึงค่ะคือเหมือนกับว่ามันอ้วนเพราะว่าคุณกินกลางคืนนะคะแล้วอย่างที่สองคือไขมันอ่ะมันพอกมากเกินไปไขมันพอกตับของคุณเยอะเกินตอนนี้ต้องไปเช็คเลยนะคะค่ะนะคะอันนี้เรื่องจริงนะเพราะบางคนอ้วนไขมันไม่พอกตับนะอุ๊แต่อันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของไขมันพอกตับใช่ค่ะมันจะนำพาไปสู่โรคอื่นๆนะคะต้องหาวิธีบำบัดแต่ไม่ใช่เป็นวิธีรักษาค่ะหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารอย่างนี้ค่ะน้ำมันมะพร้าวก็ช่วยได้นะแต่เขามีหลักในการกินลองไปค้นดูนะคะลองเซิร์ชใน Google ดูนะคะแล้วอีก2เดือนคุณคลอดคุณก็โทรมาบอกเดี๋ยวตั้งชื่อลูกเดี๋ยวแซวเดี๋ยวแซวอาจารย์แซวเล่นๆแซวเล่นๆนะคะเอาล่ะมีอะไรที่อยากจะเจาะลึกเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ไม่มีแล้วครับค่ะยินดีนะคะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะในธุรกิจแล้วก็ขอให้สุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะมาต่อกันที่ข้อความทาง SMS นะคะ4642828ส่งมาได้เลยแล้วก็ใครที่ติดตามผ่าน Facebook Live นะตอนนี้อู๋ขออนุญาตฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะคุณผู้ชมเผื่อใครที่มีคำถามอะไรที่ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยเองได้ลองปรึกษาอาจารย์ด้วยนะคะศาสตร์แมนดาร่าแล้วก็เหรียญอัศจรรย์อาจารย์ช่วยหาคำตอบได้มีข้อความนี้จากคุณทรายค่ะบอกว่าอยากรู้ว่าจะมีโอกาสกลับไปคบกับแฟนที่เพิ่งเลิกรากันไหมคะอาจารย์เดี๋ยวดูแฟนเขาก่อนแฟนเนี่ยเขาเป็นคนเปรี้ยวนะจ๊ะเขาเป็นคนแอบหวานไปทั่วถ้ากลับไปอีกหนูจะรู้สึกยังไงจะรับได้ไหมก่อนนะค่ะหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนเปรี้ยวแต่ว่าแอบโปรยเสน่ห์หวานไปทั่วใช่ใช่ก็คือโหเหรียญบอกขนาดนั้นเลยใช่ใช่ใช่คุณเริ่มอยากรู้แฟนของคุณใช่ไหมดูหน้าตาคุณจริงจังแสดงว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้โอกาสที่จะกลับไปคบกับแฟนเนี่ยคือจริงๆแล้วโอกาสที่จะกลับไปคบเนี่ยมันผูกพันกันด้วยเรื่องลาภผลหรือการงานน่ะยังไงมันก็ต้องกลับไปคบกันอยู่แล้วแต่อยากให้แอบทำใจไว้นิดนึงค่ะอาจจะต้องทำใจนิดนึงนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้แฟนเรานั่นรักเฮ้ยเยอะอ่ะอ่ะละมาต่อกันที่ข้อความต่อไปลูกสาวอยากเป็นนักร้องคุณธัญญชนอันไหนคะอาจารย์เอาไหนก่อนเลยคุณหมวย NG คุณหมวยนะคะลูกสาวอยากจะเป็นนักร้องเป็นยังไงคะอาจารย์ลูกสาวอยากจะเป็นนักร้องนี่อุ๊ยังไงคะด้วยลักษณะโทนเสียงเนี่ยเหมือนนกเห็นไหมเหมือนโจรนกเห็นไหมลักษณะโทนเสียงของน้องเขาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโอกาสจะเป็นนักร้องได้ดีแต่ว่ามันจะมีลักษณะเพลงที่ถูกกับเขาทำให้เสียงเขาดูคุณลักษณะโดดเด่นขึ้นนี่นะคะอู้เห็นไหมเหมือนรูปนกไหมใช่ค่ะใช่ใช่แสดงว่าเขามีสิทธิ์โด่งดังเขาต้องประกวดอีกสัก 2-3 เวทีนะคะโอเคมาที่คุณธัญชนค่ะบอกว่าถ้าเกิดจะซื้อคอนโดเนี่ยควรจะซื้อมือ1หรือมือ2ดีและสามารถบอกได้ไหมว่าเป็นทำเลตรงไหนถึงจะดีคะมาหากันดีกว่าไหม ใช่ไหมเดี๋ยวให้โทรหาน้องแอมเนาะที่เบอร์อะไรอะเบอร์ส่วนตัวเดี๋ยวจะมีเบอร์ให้นะคะเดี๋ยวจะมีเบอร์063เดี๋ยวให้ทีมงานบอกอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้อาจจะตรวจคร่าวๆก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์ว่าจะซื้อมือ1หรือมือ2ดีคะมันได้ทั้ง2อย่างนะได้ทั้ง2ที่แต่คอนโดที่ติดน้ำอาจจะดีนะคะ063อะไรเนี่ย268255อันนี้ใครที่อยากจะดูส่วนตัวใช่แบบละเอียดเจาะลึกนี่คุณธัญชนจะรวยเป็นหลายล้านมาเสียแค่พันเดียวมาโฮใช่ไหมพอดูจากคุยกันขำๆแล้วก็จะรวยด้วยใช่ไหมจากนี้แล้วจะมีเงินล้านเข้ามาหรอคะหรือว่ายังไงเขาทำเป็นเล่นไปนะคะของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะ3-4 แห่งนะคะหลายล้านตกลงเป็นมือ1หรือมือ2ดีคะอาจารย์เมื่อกี้ได้ทั้ง2อย่างแต่ว่าคอนโดติดริมน้ำสำหรับเขาจะขายได้ดีกว่าโอ้โหต้องหาทำเลติดริมน้ำแต่ถ้าเกิดอยากเจาะลึกมากยิ่งขึ้นอาจารย์ก็แนะนำว่าลองมาปรึกษาส่วนตัวนะคะ063-268-2555ค่ะมาที่ท่านต่อไปอ่ะคุณอภิสิทธิ์ขอถามเรื่องสุขภาพได้ไหมครับก็คงจะได้สินะอาจารย์ใช่ไหมคะเรื่องสุขภาพของคุณอภิสิทธิ์จะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเราอยากทราบว่าเราจะสอบ AIS ช่วงมิถุนาค่ะสุขภาพของคุณอภิสิทธิ์นะคะจริงๆแล้วต้องถือว่าเป็นคนกินน้ำน้อย มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทอมซินนะคะการไหลเวียนของระบบเลือดไม่ดีทำให้เกิดการแบบเหมือนเลือดข้น อันนี้ก็ต้องถือไป2-3 ระบบ1กินน้ำน้อยนะคะมีปัญหาเรื่องทอมซินแล้วก็เป็นพวกงนเงินบ่อยๆอันนั้นกินน้ำเยอะกว่าปกติหน่อยอาจจะอากาศตอนนี้แห้งก็ได้นะคะแนะนำเรื่องนี้นะคะข้อความทาง SMS ค่ะอยากทราบว่าเราจะสอบ IELTS ในช่วงมิถุนายนกรกฎาคมนี้จะสอบผ่านไหมนี่ IELTS. เราค่ะคุณเราค่ะดูจากเหรียญแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ฟังเพลงอยู่ดูจากเหรียญแล้วก็จะบอกว่าข้อสอบต้องมีโอกาสต้องสอบอย่างอื่นเพิ่มเติมนะหรือว่าถ้าคุณอยากจะสอบให้ได้ต้องใช้การอ่านที่กระหน่ำกว่านี้แล้วก็อาจจะต้องไปหาหนังสือจากรุ่นอื่นๆนะคะแต่ IELTS ไม่ถ้าคะแนนไม่ถึงรอบแรกก็อาจจะสอบรอบ2รอบ3ไปได้เรื่อยๆใช่แต่ว่ามันจะต้องดูยังไงคะดูว่าไม่โอเคใช่ไหมอาจจะต้องมีรอบต่อไปใช่ใช่อาจจะอ่านหนังสือไม่ตรงหมุดอ๋ออ่ะยังไงก็สู้ๆนะคะลองพยายามดูค่ะ
เอาล่ะตอนนี้ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการกันได้เราเปิดสายเช่นเคยเลยนะคุณผู้ชมลัดคิวกันได้ค่ะ18006945145นะคะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอและยังมี029423319 029423498ค่ะแล้วก็ยังมีเบอร์ในประเทศไทยคือคุณจะอยู่ในประเทศคุณจะอยู่ต่างประเทศก็โทรมาได้เลยนะคะที่029423319และ029423498 SMS 4642828นะคะแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยวกกลับมาที่ Facebook Live กันต่อเลยนะคะน้องนุ่นค่ะอยากจะทราบเรื่องงานว่าเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์น้องนุ่นน้องนุ่นการงานนะคะน้องนุ่นอาจารย์เอ้ยพี่หมอก็อยากจะคุยกับน้องนุ่นว่าการงานช่วงนี้อุ๊มาดูเป็นยังไงคะอาจารย์มันเหมือนแบบว่าเขาหน่อยกับออฟฟิศน่ะเหมือนเอาเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ย คือจะมีปัญหากันในเรื่องของมูดดี้มากกว่าเรื่องอารมณ์อารมณ์ใช่เขาไม่อยากให้เป็นเพราะว่าเหรียญเนี่ยจะกลับหลังหมักมานะคะคุณปวดีนี่เขาถามจริงๆหรือเขาเป็นหน้าม้าเราเนี่ยอะไรคะอ๋ออาจจะเป็นแฟนตัวจริงเสียงจริงที่อยากจะใช่ไหมไม่ใช่แฟนรายการค่ะเหรอแฟนรายการอาจารย์งงคุณปวีณาคะคือคุณอภิเศกมีเรื่องอะไรหรือแฟนรายการมีเรื่องอะไรที่อยากจะสอบถามเติมก็สามารถถามมาได้หลายคำถามแล้วก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าอย่างวันก่อนให้คุณปวีณาโทรมาสายสดเลยก็ได้นะอย่างนี้นะคะดูน่ารักอ่ะมีคุณหลิวค่ะที่อินบ็อกซ์นะคะอยากถามเรื่องของสุขภาพของคุณพ่อจะเป็นอย่างไรบ้างคุณหลิวลองตั้งสมาธินะคะถึงสุขภาพของคุณพ่อดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำนายให้อันนี้คุณพ่อเขามีปัญหาจริงหรือเปล่านะถ้ามีปัญหาจริงจะเน้นเรื่องของสะบักลงไปจนถึงเส้นหลังเนี่ยเขาเรียกอะไรอุตรงเนี้ยมีปัญหาเรื่องของการเดินนะคะคุณพ่ออาจจะเดินไม่ถนัดก็ต้องกายภาพนะคะค่ะมาที่ข้อความต่อไปนะคะคุณณพงษ์ค่ะอยากทราบเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้จะมีโอกาสได้เงินเพิ่มจากงานหรือเปล่าคะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะเหรียญมีคอนฟลิกต์กันหรือเปล่าคะนี่อุจะบอกว่ามีโอกาสได้เงินเพิ่มจากการทำงานเพราะเหรียญเป็นเลข8นะคะจะได้เงินแบบไม่คาดฝันค่ะได้เงินแบบไม่คาดฝันด้วยจากการทำงานใช่แต่เป็นการทำงานด้านมืดนิดนึงนะ อาจจะเป็นแบบกระเป๋ากอล์ฟของอะไรที่มันล้อของอะไรอย่างเงี้ยของไม่เรียวอาจจะของเดินแบบเสมือนจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะมาต่อกันที่ข้อความต่อไปคุณธัญชนอยากจะรู้สุขภาพของลูกชายคนที่2ค่ะว่าลูกชายคนที่2สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะลูกชายคนที่2สุขภาพค่อนข้างโอเคแต่เขาเหมือนเป็นภูมิแพ้นะคือเหมือนเป็นภูมิแพ้อากาศหนาวหรืออากาศเย็นเด็กก็จะค่อนข้างมีปัญหาหน่อยนะคะนะคะโอเคค่ะคุณเทียชนบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากเลยที่ให้แสงสว่างนะคะหนูมาเปิดกามรู้สึกดีขึ้นมากค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของข้อความนี้น้องนุ่นนะคะถามว่าหนูควรจะมีการปรับเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนงานไปเลยไหมคะอาจารย์คุณธัญชนก็คือคนที่มาเปิดกรรมวันนี้กับเมื่อวานนี้นะอ๋อใช่ถือว่าเป็นเคสที่หมอเนี่ยตั้งใจทำงานให้นะคะเหตุผลเพราะว่าก็จะมีเรื่องเล่นลับเนาะไม่ทราบว่าเดี๋ยววันนี้เราจะตัด VTR ใช่เดี๋ยวธัญชนนี่คือเคสของคุณธัญชนใช่ใช่ที่มาแล้วใช่ใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องลองติดตามแล้วก็พิสูจน์ในเรื่องของการเปิดกรรมด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการเปิดกรรมให้ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาโทรมาขอบคุณนะคะจากที่เอาเป็นว่าจากที่แบบสามีเขาห่างหายจากเขาไปเลยเนี่ย 3-4 ปีเนี่ยไม่คุยกันเลยนะเมื่อวานหลังจากมาทำเสร็จมีสกิดมาคุยมีแอบหวานใช่มาแล้วใช่เดี๋ยวเคสนี้เราจะมีพูดถึงในช่วงเบรกที่2ของรายการน่าสนใจมากๆเลยก็เราก็ทำงานแล้วเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกมันโอเคอ่ะ
มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ก็หลายๆเรื่องสุขภาพของเขาด้วยใช่ได้ดูอู้จะอินกับเรื่องรักเป็นพิเศษป่ะหนูอินทุกเรื่องเลยค่ะตาวุ้งวิ้งเนี่ยทั้งเรื่องการงานความรักนี่สำคัญหมดเลยจริงๆอ่ะเดี๋ยวในเคสของคุณธัญชนเนี่ยก็คือหลังจากที่เป็นแฟนรายการเราแล้วก็ได้สอบถามคำถามมาเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างของอาจารย์ก็เลยอาสามาในรายการมาให้อาจารย์เปิดกรรมแต่ว่ารายละเอียดการเปิดกรรมจะเป็นอย่างไรโอ้ความสวยบางอย่างช่วยไม่ได้นะคุณปาราวีบอกว่าผมเป็นแฟนคลับอาจารย์ครับคือต้องเขาต้องเอาใจนิดนึงก็อยากได้คำนำนายหลังจากจบรายการผมเป็นแฟนคลับอู้ครับล้อเล่นนะคะค่ะตอนนี้มีสายโทรเข้ามาในรายการนะคะทักทายด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่ออรวรรณนะคะอรวรรณศิริอรวรรณคุณอรวรรณติดตามรับชมอยู่ที่จังหวัดไหนคะอยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะกรุงเทพมหานครติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนเอ่ยทางมือถืออะค่ะอ๋อทาง Facebook Live หรือแอปพลิเคชันนะเนาะได้ค่ะวันนี้เรื่องที่อยากจะรู้เชิญสอบถามอาจารย์ได้เลยค่ะอยากสอบถามเรื่องคำถามแรกการนะคะการเงินเหรอคะการงานด้วยอ๋อการงานอ่ะการเงินกับการงานค่ะอาจารย์ชื่อเนี่ยโอ้ชื่อคุณอขออรวรรณใช่ไหมคะค่ะอรวรรณรรรค่ะอรวรรณค่ะติดกันค่ะค่ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะเป็นช่างทำเล็บนะคะอยู่ร้านทำเป็นช่างทำเล็บตอนนี้เจอบอกว่าทำงานอะไรอยู่อูดูเรียนบอกให้ทำงานนี้ไปก่อนแต่จากนี้ไปนะคะหลังจากที่เราพูดคุยกันอีก2เดือนกว่าๆจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานนะคะอาจจะมีการงานที่ขยับมีการขยับขยายมากยิ่งขึ้นใช่ๆมีการขยับแต่ขยับไปในทิศทางไหนเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงค่ะค่ะก็ของคุณอรวรรณเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บนะคะมีแต่เงินใช้ค่ะแล้วคนน่ะมาช่วยใช้อ๋อคือได้มาแล้วก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆอย่างงี้จ่ายไปเยอะจ่ายไปหลายทางแต่พออีก2เดือนกว่าเนี่ยมันจะเหมือนมีคนมาชวนไปทำอะไรสักสิ่งอย่างนึงอ่ะที่มันถูกโฉลกถูกใจคุณอรวรรณแล้วก็เป็นมงคลด้วยนะคะก็จากไม่มีเงินก็จะมีเป็นหลักแสนขึ้นมาแล้วก็จะมาเรื่อยๆก็ถือว่าดีนะถือว่าดีอยากให้เปิดตัวเองเข้าไปสู่โลกภายนอกแสดงว่าหน้าตาดีสีเนาะอะไรนะคะแสดงว่าหน้าตาพอไหวใช่ไหมหน้าตาดีไหมคะหน้าตาดีกว่าอู้หรือเปล่าอาจารย์อยากรู้อาจารย์อยากรู้แต่ว่าเพราะว่าคนที่จะทำอะไรเหมือนกับกึ่งขายตรงหรือกึ่งอะไรได้มันต้องหน้าตาหรือว่าต้องอะไรใช่ไหมเฟรนลี่ด้วยเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์มองว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสใช่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 ทางที่ดีขึ้นใช่ทำให้การเงินดีขึ้นด้วยนะคะการเงินก็ดีขึ้นใช่ใช่มีเจาะลึกเพิ่มเติมไหมคะอีกหนึ่งคำถามค่ะเรื่องครอบครัวได้ไหมคะได้ค่ะได้เลยครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างคะอยากดูเรื่องลูกสาวว่าจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยขอชื่อลูกนิดนึงนะชื่อพาริสจิระวันค่ะคุณจิระวันเอาชื่อเล่นดีไหมชื่อเล่นเหรอคะค่ะชื่อเอิญค่ะน้องเอิญค่ะเอิญน้องเอิญน้องเอิญเนี่ยเขาเป็นคนที่เกิดมาแล้วทำให้บ้านโชคดีตัวเขาก็โชคดีค่ะหนึ่งเขาเป็นคนอ่อนน้อมแล้วก็เขาเหมือนกับมีดวงพ่อแม่โพศพมาด้วยนะคะบูชาดวงเขาดีๆเขาจะดีแต่หมออยากติงเรื่องนึงเรื่องชื่อชื่อจริงไปหาหมอชื่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อซะเรื่องชื่อเหรอคะชื่อจริงนะคะใช่ชื่อจริงนะคะเด็กจะมีอนาคตแล้วก็เขาถ้าเขาอยากเป็นพยาบาลเขาก็จะได้เป็นนะคะค่ะค่ะก็เรียนเก่งแม่ฝากอนาคตได้ค่ะค่ะถือเป็นลูกที่ดีเลยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบอกต่อให้ด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาที่คุณนิตินะคะทาง SMS รบกวนดูดวงเรื่องงานครับตอนนี้กำลังจะเครียดเรื่องงานมากๆเลยค่ะอาจารย์เรื่องงานเป็นอย่างไรบ้างคะคุณนิติค่ะแต่จริงๆอ่ะเหรียญเนี่ยเป็นเทพของโอดินนะคะค่ะเครียดแน่นอนเพราะว่าเหมือนปัญหาเก่าของเก่ามันเป็นปัญหาครั้งเดิมอ่ะค่ะแล้ววิธีแก้ก็ต้องแก้ด้วยสิ่งคล้ายๆสิ่งเดิมค่ะนะคะตอนนี้แต่วิธีแก้ก็ต้องแก้คนเดียวคนอื่นช่วยแก้ไม่ได้ต้องแก้ยังไงคะอาจารย์ก็ต้องแก้เหมือนอย่างที่เขาเคยแก้ตัวเขาเองเขาจะรู้เองเขาเองก็รู้เองว่ามันเป็นปัญหาเหมือนเดิมเขาเคยแก้ไงก็ต้องแก้งั้นแล้วก็ต้องแก้คนเดียวด้วยถ้าแก้เยอะคนก็เยอะความค่ะ
สู้ๆไปกำลังใจให้กับคุณนิติถ้าเคยใช้วิธีการไหนในการแก้ปัญหาก็ลองดูวิธีนั้นเลยนะคะมาที่ข้อความทาง Facebook Live ค่ะคุณกบค่ะคุณกบอยากสอบถามเรื่องของการงานและการเงินค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างครับการงานและการเงินเหมือนเราหาปลานะอู๋ค่ะยังได้มาแล้วก็ใช้ไปได้มาแล้วก็ใช้ไปแต่มันก็ยังได้มาสม่ำเสมอนะคะแล้วก็จะได้โชคลาภจากแดนไกลอาจจะเป็นภาคอีสานภาคกลางและภาคอีสานไม่ใช่ภาคใต้หรือภาคตะวันตกค่ะแล้วก็ไม่ใช่ภาคเหนือค่ะตั้งแต่กลางอยุธยาจนไปถึงนู่นเลยทางเหนือตอนบนนะคะแล้วการเงินล่ะคะอาจารย์โชคลาภได้มาเรื่อยๆอู๋เหมือนท้องฟ้าก็มันไม่ได้โชคลาภใหญ่อะไรค่ะของคุณกบใช่ไหมคะแต่ควรจะทำรายได้หาการทำรายได้ต่อเนื่องดีกว่าคุณกบนี่บ้านที่อยู่เนี่ยมีปัญหานะเราคุยเรื่องบ้านดีกว่าค่ะเพราะว่าเหมือนบ้านที่อยู่มันเป็นลักษณะพุ่งเข้าหาบ้านของหรือว่าพุ่งเข้าหาเปิดประตูแล้วเห็นเตียงหรือว่าบ้านปุ๊บมาเป็นมุมแล้วก็เจอบ้านเลย อย่างเงี้ยนะคะเป็นมีปัญหาก็อยากจะให้เอาฮู้ไต่ฮ่องกงหรือฮู้เจ้าพ่อเสือไปปิดหน้าบ้านมากกว่าไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือเขาจะมีฮู้อย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเอามาปิดได้เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะคะอาจจะดีขึ้นมาที่คุณ GM ค่ะค่ะคุณ GM ไซบีเรียนผมศักดิ์สกุลครับโทรไปเมื่อกี้อยากรู้อีกนิดนึงว่าการเงินตกลงจะคุยกันจบหรือเปล่าแสดงว่าต้องมีการคุยเรื่องของการเงินบางอย่างอยู่จะคุยกันจบไหมคะมาคุณไซบีเรียนเหรอ GM ไซบีเรียนค่ะคุณไซบีเรียนเดี๋ยวหมอจะคุยให้ฟังเลยนะคะว่ามันจบแต่มันไม่ได้จบด้วยตัวคุณเองมันจบได้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5มีเรื่องราวมีคนมีสถานการณ์มีการวางแผนข้างหน้าเข้ามาคุยมันต้องเตรียมตัวไปคุยให้ดีค่ะค่ะจบตัวนี้แล้วก็เป็นอนาคตเหมือนผีเสื้อนะคะค่ะแสดงว่าคุยจบแล้วก็อย่าลืมแก้บนหรือว่าบวงสรวงไว้หรือว่าบอกขอไว้กับพระคเนศก็ไปให้ท่านด้วยโอเคค่ะตามนี้เลยก็ค่อยมาเจอกันได้ค่ะมีคุณก้าวจากอินบ็อกซ์นะคะถามว่าตามหนี้ที่คนยืมไปเนี่ยจะได้หรือเปล่าคะนี่มันเป็นหนี้ก้อนใหญ่ก็ช่วงนี้ก็นิ่งอยู่นะคะประมาณอีกสัก 3-4 เดือนเนี่ยค่อยตามอีกทีน่าจะดีขึ้นค่ะเว้นระยะอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาก็อาจจะเอาไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วมันติดขัดอยู่ค่ะโอเคค่ะมาต่อกันที่คุณหมวยอาจารย์จ้าอาจารย์คะจะทำอย่างไรให้มีโชคลาภบ่อยๆมีแนะนำไหมคะเสียงของอู้อ่านมันดูน่าสงสารเขามีถามอาจารย์คะจะโชคลาภจะทำได้ไงรถจะออกหวยนะมีรถไหมไม่ว่าจะเป็นแต่ของเขาเป็นรถยนต์นะอู้เป็นรถยนต์ค่ะรถยนต์ก็จะออกหวยเบอร์หวยลองดูรถยนต์ดูนะคะอุ้ยออกแล้วนี่อู้วันนี้ใช่ออกเบอร์อะไรยังไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ค่ะมีใครรู้ก็ส่งบอกกันได้นะคะอะล่ะมีคุณเพนนีค่ะอยากถามเรื่องของความรักค่ะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างคุณเพนนีค่ะความรักเหมือนคนสองคนเดินทางขึ้นมามีลูกนะคะมีลูกแล้วก็มีครอบครัวมีการเก็บเกี่ยวทำมาหากินมีภาระที่จะต่อสู้ไปด้วยกันความรักก้าวหน้าค่ะความรักก้าวหน้าถือว่าเป็นการวางแผนไว้แล้วก็สองคนตกลงใจอ๋อแสดงว่าความรักดีดูเหรียญสิเห็นไหมนี่เป็นไงเหมือนคนแบกของอยู่นะค่ะโอเคจากคุณเพนนีมาต่อกันที่คุณธัญชนนะคะบอกว่าลูกชายจะเรียนต่อโทจะสมหวังในสิ่งที่เขาจะปรารถนาจะได้เข้าไปหรือเปล่าคะคุณธัญชนกลายเป็นแฟนคลับหมอไปแล้วตัวจริงเลยใช่บอกเลยว่าถามมาได้เลยค่ะคำถามถามได้เรื่อยๆแสดงว่านี่ออกไปปุ๊บก็เขียนเลยเนาะค่ะเขาสมหวังตามที่เขาปรารถนาแต่เพียงแต่ว่าเขาจะต้องเป็นหมอตั้งแต่เนี่ยอุตั้งแต่ทรวงอกขึ้นไปจนถึงรับตัวค่ะนะคะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะทักทายคุณบุรชาติด้วยนะคะแล้วก็น้องนุ่นถามมาอีกครั้งนึงว่าหนูควรจะเปลี่ยนงานใหม่หรือเปล่าคะอาจารย์น้องนุ่นน่ารักจังเลยอ่ะอยู่ไหนนะน้องนุ่นอยู่ไหนเปลี่ยนงานใหม่ไหมมันเหรียญมันเป็นได้สองแบบนะนุ่นหนึ่งถ้าหนูเปลี่ยนตามคนอื่นหนูจะไม่ได้พบตัวตนที่แท้จริงนะคะการเปลี่ยนงานถ้าหนูเปลี่ยนตามคนอื่นไม่ได้หนูต้องเปลี่ยนตามหัวใจตัวเองค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะไม่ใช่เป็นคำพูดที่สวยงามอนาคตของหนูต้องรู้ตัวเองว่าหนูอยากได้อะไรถามว่าเปลี่ยนได้ไหม
มั่นใจว่ามีค่อยทําลงไปนะค่ะนะคะช่วงนี้เอาล่ะในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะได้ไปต่างประเทศนะอ๋อหรอมีโอกาสได้ไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะน้องนุ่นโอเคน้องนุ่นลองดูนะคะลองดูลองหาโอกาสค่ะอาจารย์ทํานายทายทักว่าน่าจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศด้วยนะคะใช่ๆนอกจากน้องนุ่นแล้วทักทายน้องเหลียวหนิงด้วยนะคะอันนี้จริงๆแล้วถามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีฝากถามอินบ็อกซ์มาหลังเฟซเหมือนกันนะคะว่าเรื่องของการงานนะตอนนี้อยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างคะการงานเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหใช้ได้เลยอ่ะยุ่งมากงานยุ่งเหรอคะงานยุ่งปัญหาเยอะเพราะว่าคนระบบมันไปไม่ถึงซัพพอร์ตงานไม่ทันค่ะมันยุ่งเพราะว่าการเตรียมงานไม่พอมันจะยุ่งงี้ไปเรื่อยๆเหมือนคนน้อยงานเยอะนี่ดูไม่ได้นินทาเลยนะเนี่ยไม่ได้นินทางานของเหลียวหนิงเยอะงานเยอะนะคะแต่ถือว่างานก็ไปได้ถือว่าสนุกนะมันบริหารสมองไงใช่ไหมอุปสรรคทุกอย่างมันเป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องเรียนรู้อะไรอย่าโทษว่าองค์ประกอบทุกอย่างมันจะต้องเพอร์เฟกต์เพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อรองรับความเพอร์เฟกต์นะคะค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมแล้วกันค่ะใครที่มีคำถามอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถส่งมาได้4642828แล้วก็สามารถโทรเข้ามาในรายการได้หรือใต้ Facebook Live นี้นะคะรวมถึงวันพรุ่งนี้ค่ะรายการของเราจะมีการทำพิธีเปิดกรรมแล้วก็เป็นการเปิดกรรมต่างแดนเดี๋ยวอาจารย์อุ๊ยอยากรู้อย่างนึงว่าแฟนรายการเราที่อยู่ญี่ปุ่นท่านนึงอุ๊ยจำได้คุณ DM เดี๋ยวเขาจะมีการเปิดกรรมเขาเป็นแฟนรายการหรือเป็นเพื่อนอุ๊ยแล้วอุ๊ยแกล้งมาเปล่าไม่ เขามาตั้งแต่วันที่หนูดูอุ๊ยดูอุ๊ยจะอินนะเขามาเขามาตั้งแต่ก่อนหน้าที่อุ๊ยมีวันนึงที่เขามาแล้วอุ๊ยลางานไปแล้วก็พออุ๊ยกลับมาปุ๊บเขาก็แบบส่งข้อความมาถามอย่างนี้แล้วเขาก็อยากจะแบบเปิดกรรมให้อาจารย์เปิดกรรมที่นี่อุ๊ยอยากจะรู้ว่าอย่างอาจารย์อยู่ประเทศไทยตัวเขาเองอยู่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยสามารถเปิดกรรมข้ามแดนได้มั้ยคะได้อูได้ได้เหรอคะมั่นใจมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูได้เหตุผลเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันเคลื่อนย้ายอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้รูปลักษณ์เราไม่ได้ใช้สัญลักษณ์แทนการทำนายหรือรูปลักษณ์หรืออัตลักษณ์มาครอบงำการทำนายแต่เราใช้จิตการเดินทางของเทพเจ้าราหรือว่าอมรราเนี่ยท่านไปได้ทั่วโลกอ๋อดังนั้นจะอยู่ที่ใดของโลกใบนี้คุณก็สามารถเปิดกรรมได้รวมถึงคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเข้ามาเปิดกรรมในรายการอันนี้ก็ยินดีนะคะก็สามารถขอโทษค่ะครับจริงๆแล้วเคสของน้อง DM เนี่ยไม่ใช่หมอไม่เคยทำในเคสต่างแดนนะหมอเคยทำของอเมริกามาแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคอันไหนที่ทำได้เราก็จะรับค่ะทักทายคุณเกียวซาปีเตอร์ด้วยนะคะติดตามรับชมอยู่อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะเอาล่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกันได้แบบลัดคิวเลยสำหรับใครที่อยากจะแบบเจาะลึกบางทีอยากจะคุยกับอาจารย์โดยตรงนะคะคุณผู้ชมโทรมาได้ตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอคุณจะอยู่ในประเทศคุณจะอยู่ต่างประเทศยังไงก็ได้นะคะโทรเข้ามาเรามีเบอร์ให้ทั้งสายในประเทศสายต่างประเทศแต่ใครอยากเช็คดวงกับอาจารย์แบบส่วนตัวอยากจะเจาะลึกกันนะคะคุณผู้ชมได้เลยค่ะที่063-268-2555โทรมาจองคิวกับอาจารย์ได้แต่วันนี้อาจารย์ชอบอู๋แต่งตัวมันออกสไตล์อียิปต์เลยใช่ไหมคะใช่อู๋ทำอย่างเงี้ยเรตติ้งดีแต่อาจารย์จะดูแย่ลงไม่โอเคอ่ะนิดนึงอาจารย์จะได้แบบคนละสไตล์กันมันใช่เหรออู๋มันใช่เลยใช่ไหมคะเอาล่ะพูดถึงเรื่องของการเปิดกรรมอีกนิดนึงค่ะก่อนจะพูดถึงเปิดกรรมขออนุญาตดูให้อีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะคะคุณเพนนีเมื่อกี้นอกจากเรื่องความรักแล้วอยากรู้เรื่องธุรกิจที่ทำอยู่ด้วยค่ะใช่ใช่คุณเพนนีอาจารย์ชอบนะถ้าใครยังมุ่งเน้นการทำธุรกิจพอเรามีเงินเราก็บริหารความรักได้ทุกมิติเลยอ่ะคุณเพนนีทำธุรกิจที่ทำอยู่ค่ะเป็นอย่างไรอ๋อเหรียญนี้มีความแปลกนะคุณเพนนีจริงๆแล้วเหรียญเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหมายถึงความโชคดีแต่ในความโชคดีคุณยังหยิบเงินก้อนใหญ่ไม่ได้เหมือนเรายังจอดท่าหรือซื้อของหรือประดิษฐ์หรือคิดของมาไม่สุดหรืออุปกรณ์เราแพง อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะหรือว่าช่องทางการจำหน่ายของเราเนี่ยน่าจะไปอีกฝั่งหนึ่งนี้ข้ามฟ้าไปอีกฝั่งหนึ่งน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะส่งกันเข้ามาค่ะบอกว่าอยากจะเปลี่ยนงานจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าครับคุณมานพนะคะจริงๆแล้วส่งวันเดือนปีเกิดมาด้วยแต่ไม่ต้องค่ะใช้แค่ชื่อก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์จะเปลี่ยนงานแล้วดีกว่าเดิมไหมเหรียญเป็นรูปของรถ
นะคะดีกว่าเดิมค่ะดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแต่อย่าบุกข้างหน้าอย่างเดียวนะคะอย่าบุกไปข้างหน้าอย่างเดียวต้องมีพลพรรคด้วยค่ะต้องมีพลพรรคด้วยนะคะสายที่โทรเข้ามาเราจะให้สามารถสอบถามได้2คำถามแต่ว่าสามารถฝากคำถามไว้ได้นะคะโอเคแต่อู้เมื่อเช้าพี่ไปจัดที่ช่องนึงอะวันนี้เป็นโรคอะไรไม่รู้อะทำไมคะอาจารย์ช่วงเช้านะของอีกช่องนึงนะคนไม่มีคนโทรเข้ามาเลยอ้าวเหรอคะพอช่วงหลังเบรกนะคนโทรเข้ามาเยอะเลยแล้วเราก็งงอุ๊ยเราเรตติ้งตกหรืออะไรปรากฏว่ากรรมมันมีจริงไม่รู้ใครไปปิดสวิตช์ออฟเสียงไว้แล้วคนก็โทรมาว่าก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันค่ะนะคะโอเคค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะทักทายคุณชลินแซ่ลีด้วยน้องหมวยนะคะบอกคุณหมวยบอกว่าวันก่อนอาจารย์บอกให้ไปไหว้ศาลหลักเมืองถ้าคุณหมวยจะไปไหว้ศาลหลักเมืองพระประแดงจะได้ไหมคะเพราะว่าบ้านอยู่เขตกรุงเทพแต่ไปที่นี่ใกล้กว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันหลักเมกหลังเบรกเดี๋ยวเราไปเบรกก่อนนะคะส่วนคุณบุษราเดี๋ยวอดใจรอก่อนฝากคำถามไว้ได้เรื่อยๆค่ะเพราะรายการเรายังมีเวลาอยู่นะคะสนุกใช่ฝากไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ทยอยตอบให้ฝากกูไว้ในอ้อมใจส่วนฝากอาจารย์ไว้ในจิตวิญญาณเอาล่ะในเรื่องของการตรวจดวงชะตาผ่านศาสตร์แมนเดลายังไม่หมดเพียงเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีการเปิดกรรมของแขกรับเชิญที่แบบส่งข้อความมาถามนี่แหละจนสุดท้ายอาสามาเลยบอกว่าไม่ใช่อาสานะอูเขาตั้งใจเขาจะมาอาสาเพื่ออะไรเนี่ยงงไม่ก็มาเป็นเคสสตาร์ดี้ในรายการไม่ใช่เคสสตาร์ดี้เขาเป็นเคสที่เขาอยากจะปลดตัวเองออกบอกแล้วห้ามหยุดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวคือเราไม่ออกรายการแต่อันนี้มาเปิดออกในรายการเลยคุณผู้ชมคะเราจะถามถึงเรื่องก่อนหน้านี้ว่าก่อนมาดูเนี่ยรู้สึกอย่างไรเปิดกรรมแล้วเจออะไรบ้างหลังจากที่จะอาจารย์เปิดกรรมเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการปรับแก้ยังไงนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะบอกมาดิน้านะใส่เอกสารให้คุณวิชัยที่โกดัง3เลยสิเร็วๆหน่อยนะครับผมได้ครับคุณวิชัยครับนายนะคุณออนใส่เอกสารใหม่ครับทำใจนะมีที่อยู่ทำไมไม่อยู่หายไปไหนนี่กูจ้างมาทำไมอย่างนี้เอานะเอาลังนี้จ้างมาทำอะไรให้หน่อยจ้างมาทำอะไรจ้างมาผมไม่ทำหน้าที่เสียตังค์เปล่าไหมนี่วันหยุดยาวอ่ะได้กลับบ้านหรือเปล่าไม่น่าจะได้กลับหรอกครับถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวป้าเที่ยวเบื่อแล้วจะซื้อขนมมาฝากด้วยนะงั้นไปละจะได้กลับบ้านครับป้าขอบคุณครับใช่พวกเราฉันก็ถามป้าว่าห้าวันไม่ได้กลับมีสงกรานต์ไม่ใช่ไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันใช่หนูได้กลับบ้านหาแม่คิดถึงแม่มากเลยไปเที่ยวไหนกันละครเนี่ยสงกรานต์ไปเที่ยวอ่ะอย่าไปเที่ยวอ่ะแล้วโชคดี
เครับแม่ยังได้บังล่ะแค่ยังอยู่ต้องการนี่ครับบ้านบ่แม่เพียนของมาของล่ะไปกินไปทำแล้วไหมใครใช้โทรศัพท์ในเวลางานอยู่นี่มากี่ปีแล้วจะ3ปีแล้วครับเขียวของฝากฝากให้แม่กันด้วยแล้วรีบกลับบ้านหน่อยนะเจอแม่คอยกูจ้างนาทีอะไรไอ้ควายฮะมึงเป็นควายเหรอทำงานนีอาจารย์นอกจากการทำนายทายทักดวงชะตาผ่านศาสตร์แมนดาร่าแล้วคุณผู้ชมส่งคำถามหรือโทรเข้ามาก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าโทรอาจารย์มีอะไรที่อาจารย์ทำนายไปแล้วอยากจะเจาะลึกอยากจะสอบถามโดยส่วนตัวละเอียดกว่านะคะโทรมาเลยตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอ029423319 029423498ต่างประเทศทั่วโลกได้เลย18006945145ค่ะเบอร์ปรากฏอยู่แล้วโทรมาได้ตลอดเวลาเลยจนกว่าเวลาจะหมดนะคะรายการของเราเอาล่ะกลับมาช่วงนี้พูดถึงเรื่องของการเปิดกรรมการเปิดกรรมเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคนไทยมากๆบางคนก็เชื่อเรื่องของว่ากฎแห่งกรรมอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่ามาเปิดให้รู้ว่ากรรมอะไรที่ควรจะต้องแก้ไขหรือว่าควรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษมีเคสนึงนะคะจริงๆก็เป็นแฟนรายการของเราเนี่ยแหละก็คือถามเรามาเยอะมากเลยนะมีวันนึงจนกระทั่งมีอาจารย์ทักไปก็รู้สึกว่าโอ้โหตรงจังเลยจนสุดท้ายก็ตัดสินใจมาเปิดกรรมกับอาจารย์นั่นก็คือเดี๋ยวนะหนูกำลังหาชื่ออาจารย์จำชื่อได้ไหมคะคุณธัญชนเนาะคุณธัญชนใช่ใช่ใช่นี่คุณธัญชนนะคะคุณธัญชนเนี่ยก็เลยอาสาเลยบอกว่าไม่ใช่อาสาสิก็คือโทรมาเลยบอกว่าอยากจะให้อาจารย์เปิดกรรมให้ดังนั้นวันนี้เราก็ขอหยิบยกเคสนี้แหละมาให้แฟนๆรายการได้ลองติดตามดูว่าจริงๆแล้ว
การเปิดกรรมนั้นเป็นอย่างไรลองไปฟังความรู้สึกนะคะของคุณธัญชนว่าทำไมถึงตัดสินใจมาเปิดกรรมกับอาจารย์ช้าไปเจอกรรมของหมอตาเมื่อแบบรายการเทคโปรฟิตรันอ่ะแล้วก็เล่นๆไปอ่ะแล้วมันก็มีขึ้นมาว่าไซนั่น8หมอแมนเดล่าก็เลยแรกๆก็ไม่แน่ใจมันคืออะไรก็ไม่ได้สนใจแต่พอไปศึกษาดูทีนึงมันมีลิฟต์สดว่า4โมงถึง5โมงก็เลยเข้าไปเปิดดูแล้วก็ไปถามคำถามแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะแค่โยนเหรียญทำไมเขารู้อย่างเงี้ยแล้วบางอย่างมันก็ใช่อ่ะแต่ว่าไอ้เรื่องเปิดกรรมยังไม่เคยเปิดกรรมก็เลยอยากจะมาเปิดกรรมที่ตัดสินใจมาเปิดกรรมกับหมอตาเพราะว่าอยากรู้ว่าตั้งแต่เราเกิดมาชีวิตมันเหมือนมันไม่ประสบความสำเร็จอ่ะมันทำอะไรไปแล้วก็ไม่ดีอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองมีวิบากกรรมหรือมีกรรมอะไรหรือว่าทำอะไรไว้กับใครจึงต้องตัดสินใจมาเปิดกรรมเพราะว่าเคยไปดูหลายที่แล้วก็แก้ไม่ทุกอย่างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลพอดีมาฟังรายการของอาจารย์ตาก็รู้สึกว่าสนใจก็คิดว่าอยากให้อาจารย์ช่วยเปิดกรรมแล้วดูว่าตัวเองมีกรรมอะไรก็คิดว่าจะดูรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายแล้วจะไม่เปิดกับใครแล้วความรู้สึกก่อนที่จะเปิดกรรมกับอาจารย์นะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัวของแต่ละคนเป็นเรื่องของความศรัทธาถามอาจารย์ถึงในเคสนี้ก่อนเลยค่ะมีโอกาสได้พูดคุยได้เปิดกรรมแล้วเคสนี้เป็นยังไงบ้างคะในตอนแรกตอนเจอท่านเนี้ยก็เราไม่ได้รับข้อมูลจากทางทีมงานเลยค่ะเพราะว่าทีมงานก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันเพราะว่าเป็นผู้ชมที่ส่งรายการค่ะใช่เราก็มีเข้าไปพูดคุยกันนิดหน่อยเขาบอกช่วยเขาทีเขาไม่มีที่พึ่งแล้วจะสังเกตได้ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่สูทค่ะเพราะว่าพี่ธัญชนเนี่ยเขามากอดร้องไห้แล้วก็สูทผ่อนซักไม่ทันร้องไห้อย่างหนักมากนะคะแล้วก็ร้องไห้ตอนนั้นก็คือรู้สึกอย่างเดียวว่าต้องช่วยแต่อยากรู้ว่าในตัวนั้นมีอะไรเพราะว่าตอนที่เราสัมผัสได้นะมันตัวหมอเนี่ยก็จะซ่าไปทั้งตัวนะคะแต่ก็ต้องใช้สติในการทำงานกับเคสนี้เหมือนกันค่ะซ่าแบบขนลุกแล้วคุณธัญชนเนี่ยตอนที่ทำพิธีกรรมร่วมกันเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนมือสั่นนะคะบางครั้งเนี่ยตาของพี่เขาก็จะแบบเหมือนเหลือกสู้แล้วก็สงบไปเลือดเหลือกสู้แล้วก็สงบไปเหมือนเขาก็ต่อสู้กับตัวเองพอสมควรค่ะคือจริงๆแล้วในเคสนี้เราก็เลยขออนุญาตคุณธนิชนนะคะเอามาเพื่อเป็นเคสให้แฟนๆรายการได้ลองสัมผัสดูว่าจริงๆการเปิดกรรมแล้วเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นเรื่องของขั้นตอนนะคะอุ้ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าขั้นตอนของการเปิดกรรมนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเคสนี้เป็นเคสที่หนักพอสมควรเลยใช่ไหมคะเป็นเคสที่เห็นได้ทั้งกล่องนะคะแล้วก็เป็นเคสที่ตัวเขาเองก็ก็รู้ตัวเองด้วยหนักก็คือหนักสำหรับการทำงานเพราะว่าต้องใช้พลังสมาธิพอสมควรค่ะเอาเป็นว่าอุ้ยเชื่อว่าหลายคนอยากจะเห็นแล้วว่าขั้นตอนต่างๆของการเปิดกรรมในครั้งนี้การสัมผัสกรรมในครั้งนี้ของอาจารย์เป็นอย่างไรแต่ว่าค่ะแต่การทำงานครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารช่อง Channel 8นะคะตอนที่เราทำได้ปุ๊บเราก็โทรเดินลงไปบอกคุณต่อว่าคุณต่อพี่ขอขอบคุณนะถ้าคุณไม่เปิดโอกาสให้พี่ก็จะไม่ได้ช่วยคนอีกหลายคนเลยค่ะคุณต่อก็ยิ้มหล่อยิ้มหล่ออย่างเดียวรู้จักไหมยิ้มหล่อสิอะไรอย่างเงี้ยคุณต่อก็ยิ้มหล่อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเคสนี้พิธีการขั้นตอนการเปิดกรรมนั้นเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมเลยค่ะค่ะตอนทำเทียนเดี๋ยวจะให้จับน้ำถันน้ำมนต์น้ำมนต์ก็ถ้าบุญดีก็จะปรากฏเป็นรูปร่างเดี๋ยวหมอขออนุญาตจุดธูปก่อนนะคะไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ด้วยกันตั้งใจพร้อมกันนะคะหมอก็อยากช่วยนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธมหาโพธิงพุทธรูป
ปังสักการังสัทธากายัสสาวาจัสสามนัสสาเจววันทามิเตตถาคเตสายเนียอุกาสวันทามิพันเตสัพพังอปะนี่นะคะก็คือเป็นพิธีการต่างๆพิธีกรรมต่างๆที่มีการเปิดกรรมถามเคสนี้หน่อยค่ะอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะในส่วนของเคสนี้ค่ะเคสนี้ตอนนี้ตอนที่ทำงานเนี่ยตอนที่ทำงานเนี่ยเพิ่มว่าทางผู้ที่เข้ามารับการรักษาดวงเนี่ยขอความร่วมมือว่าให้สัมภาษณ์ได้ถ่ายได้แต่ไม่ให้ถ่ายข้างหน้าแต่มือเขาจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้มือเขาจะสั่นตาเขาจะเหลือกแล้วก็หน้าตาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ขวางเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ขวางมันเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจารย์พลังงานอู้มันมีพลังงานบางอย่างที่แทรกเข้ามาค่ะอ๋อแล้วอาจารย์สามารถสัมผัสได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการแบบนี้มันเกิดจากอะไรคะคิดว่าน่าจะมีบางอย่างแทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นอันตรายจากจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่มุ่งร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้พูดกล่าวนำหรือพูดชี้ชักอะไรแต่ในขณะที่เราทำงานอยู่จะเห็นอีกมือนึงไหมอุ๊ที่มาจับมือหมออยู่เนี่ยเพราะว่าพี่คนเนี้ยเขาเดี๋ยวเพราะเขากลัวว่าเขาไปรักษามาหลายที่แล้วพอผู้รักษาเนี่ยเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยเขาจะอาละวาดกระทั่งพระเนี่ยก็เอาพี่เขาไม่อยู่หรือว่าอะไรก็จะเอาพี่คนเนี้ยไม่อยู่ที่หมอนั่งคุยอยู่เนี่ยเขาไม่อยู่เลยแล้วพี่คนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะเขาเป็นเหมือนอะไรกันเนี่ยเพื่อนกันหรืออะไรกันเนี่ยเขาก็แบบมาจับมือเพราะกลัวว่าหมอจะแบบโดนอะไรสักสิ่งนึงอ่ะโดนกระตุกโดนตวัดหรือว่าโดนสักอย่างนึงอ่ะ คือเขาไม่ใช่มาที่เราที่แรกนะอู๋จริงๆแล้วก็คือเป็นปัญหาหนักที่เจอมาก่อนแล้วแล้วก็ครั้งนี้คือตัดสินใจไม่ใช่ว่าอาสาเมื่อสักครู่ที่บอกอาสาไม่ใช่แต่ตัดสินใจอยากจะให้อาจารย์ช่วยจริงๆใช่เขาแล้วเราก็เลยขออนุญาตว่าขอเอาเคสของคุณเนี่ยมาเป็นเคสสตัดดี้ในรายการใช่คือบอกเขาบอกว่ามันคงอาจจะมีใครหลายคนน่ะอุ๊ที่เป็นเหมือนเขาเหมือนกันค่ะแล้วเขาไม่มีทางเลือกแล้วเราทางทีมงานเราก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายแบบเยอะเป็นอลังการล้านแปดอะไรงี้ก็ไม่ใช่ค่ะค่ะก็เลยขอให้เขาแบบว่าเหมือนเป็นเคสบุญเนาะที่ทำให้เขาเนี่ยเห็นไหมอู้จะมีอีกคนหนึ่งคอยแบบกำกับว่ากลัวว่ามันจะหลุดคือกลัวว่าพี่ที่นั่งรักษาเนี่ยจะหลุดเพราะมีเคยมีเคสหลุดถึงเขาขนาดเอาไม่อยู่ไป3วันเลยอ๋อแล้วตกลงแล้วอาจารย์หลังจากที่อาจารย์เปิดกรรมมีขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆอาจารย์สัมผัสอะไรได้จากพี่เขาบ้างนะจากกรรมพี่เขาบ้างคะสัมผัสถึงพลังงานถ่ายเทลงเท้าแล้วเขาหนักเท้ามากนะคะแต่เราก็ไม่ได้พูดนำอะไรในตอนนั้นนะคะเพราะมันจะเป็นการจูงจิตนะคะอะไร สักสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามทำงานร่วมกับเขาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยเราก็คุยปลดแอกปลดล็อกหัวใจเขาก่อนพอปลดล็อกในสิ่งที่มันคาอยู่ในหัวใจเขานะคะแล้วเราก็ค่อยเดินพลังงานเป็นการถ่ายออกเป็นการเดินพลังงานนะคะเพราะว่าถ้าไม่ช่วยแบบนี้มันเหมือนมันหนักไปหมดนะคะแล้วพี่คนที่มาจับมือหมออ่ะอุ๊เขาจะบอกว่าถ้าไปนั่งที่ไหนเนี่ยเขาเหมือนจะนั่งเหมือนคนคอหักอ่ะคอตกแล้วก็แบบนั่งอย่างนั้นแล้วก็เหมือนจะอาละวาดอ่ะซึ่งอยู่กับเราเนี่ยเขาไม่เป็นเลยเขาไม่นั่งคอหักเขามองหน้าพระพุทธเจ้าได้แล้วหมอก็มาเหมือนเตรียมตัวมาดีด้วยหมอเตรียมพลังงานมาสู้ดีค่ะนะคะก็ทำให้เคสนี้ก็ถือว่าเป็นเคสบุญกุศลนะคะเป็นความภูมิใจของผู้ที่ทำงานอย่างหมอแล้วก็เป็นความภูมิใจก็ต้องขอบคุณช่องก็คือ Channel 8นะคะผู้บริหารช่องคุณต่ออย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เลยค่ะแล้วเรามีการหยดน้ำมนต์แล้วอาจารย์เห็นสัมผัสกรรมอะไรของทุกคนก็เห็นเหมือนหมอเหมือนกันนะคืออะไรอะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเคสน้ำมนต์เราต้องมาเซ็นสัญญาไม่ให้อู้หยุดเพราะว่าอู้สวยน่ารักก็น้ำมนต์เนี่ยก็จะออกมาตอนแรกน้ำมนต์ไม่ออกนะคะไม่ออกหมอก็เลยอธิษฐานจิตไปเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะน้ำมนต์ก็ออกมาเป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งอู้สามารถมองเห็นได้ชัดแจ้งเห็นจริงเลยว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็มีสัตว์ตัวหนึ่งไปกัดเขาอยู่เงี้ยค่ะซึ่งพี่เขาก็บอกว่าสิ่งแบบนี้มีที่บ้านเขานะคะแล้วในน้ำมนต์เนี่ยก็เป็นเหมือนคนธรรมดาเป็นผู้หญิงมีเลียนล่างมีเต้านมใส่สโลงนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเพราะว่าในการทำงานเนี่ยเราไม่ได้เคลื่อนมือออกไปเพื่อจะเป็นมุมรูปอะไรใช่คือวางมือที่เดิมใช่วางมือวางนิ้วที่เดิมเพราะว่าจิต
เราก็ต้องหลับตาด้วยนี่คือเขากอดนี่ไงบอกแล้วเสื้อต้องไปซักจูธรรมดาคือพี่เขาร้องไห้มากช่วยเขาด้วยนะเนี่ยอยากให้เปิดเสียงตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมคะพี่ชนะพี่ตอนนั้นช่วยหนูนะครับฉันจะช่วยค่ะเราจะอยู่ด้วยกันจนกว่ามันจะหมดโอเคไหมคะครับมาคือเขาคือไม่มีอันนี้คือตัดภาพแล้วนะอู๋เขาร้องไห้นานมากต้องช่วยนะคะเขาไม่มีที่พึ่งแล้วแล้วตอนนั้นเราก็รวบรวมพลังงานทั้งหมดแล้วก็พลังจิตทั้งหมดใส่ลงไปเพื่อทำให้เคสเนี้ยประสิทธินะคะค่ะนี่ก็คือค่ะเนี่ยมือก็จะอยู่อย่างเงี้ยอู๋มือจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วเวลาพอหยดลงไปเนี่ยอู๋เนี่ยอันนี้ก็สักกลางละก็จะเห็นเป็นรูปคนละนะคะจะเห็นเป็นรูปผู้หญิงละอู๋เดี๋ยวถ้าไฟหมดก็จะเห็นกันแล้วเทียนตรงเนี้ยก็จะน่ากลัวมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแตกเป็นอย่างนี้แล้วอู๋เห็นยังซึ่งปกติเนี่ยเทียนนี้ดับเองก็คือมันยังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากสิ่งที่เกิดขึ้นขั้นตอนการเปิดกรรมต่างๆเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก็ตอนนี้ก็คือเราก็ต้องให้ขมานะคะเพราะสิ่งที่ออกมาเนี่ยเขาก็บอกแล้วเขาอยากได้อะไรนะคะเดี๋ยวพี่เขาก็จะทำเขามีเป็นลูกผู้หญิงคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าของมันโดนจริงสมมติแบบมีจริงเป็นของที่มองไม่เห็นนะคะเป็นชนวนทำให้พี่เขาเจ็บป่วยสามีไม่เคยคุยกับเขาเลย3ปีโอ้คือสามีแสดงว่าปัญหาหนึ่งที่เจอแล้วก็คือปัญหาเรื่องของสามีไม่คุยกันเลยเนี่ยอู้เห็นไหมอมนเนี่ยออกมาเหมือนเป็นผู้หญิงอยู่ตรงเทาๆอ่ะนะคะเห็นไหมนะคะก็คือก็จะเป็นผู้หญิงได้คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสามีไม่คุยเลย3ปีเป็นไปได้ไงอยู่บ้านเดียวกันอ๋ออยู่บ้านเดียวกันเธออยู่บ้านเดียวกันสิคะอยู่บ้านหลังเดียวกันเขาเป็นเหมือนกงสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอาจารย์มีวิธีการแนะนำอย่างไรจากการสัมผัสกรรมคะก็ต้องถ่ายออกค่ะอู๋ถ่ายพลังงานที่มันไม่ใช่ออกที่มันเคลือบมันแฝงมันผิดปกติออกนะคะแล้วถ่ายออกไปแล้วก็มีโมเลกุลของการถ่ายออกไปการถ่ายออกนี่คือถ่ายสิ่งไม่ดีออกไปเหรอใช่ค่ะถ่ายเทพลังงานที่พร้อมจะออกอยู่แล้วอ๋อแสดงว่ามีพลังงานไม่ดีในตัวพี่เขาใช่ค่ะมีพลังงานไม่ดีในตัวพี่เขาสื่อมาเป็นรูปลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ให้เห็นในเทียนได้เพราะว่าอุ้มไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหมือนจานใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีความเข้าใจเหมือนเขาเองเขาก็ไม่เข้าใจเพราะนั้นเทียนก็เลยทำงานเป็นพระพุทธมนต์ร่วมกันว่าแบบนี้มันอยู่ในคุณนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามเป็นภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะมีการเกี่ยวกับเรื่องของการทำของอย่างนั้นหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวกันหรือไม่ใช่หรือมาเป็นกรรมของพี่เขาเองคะเราก็ไม่สามารถจะระบุขนาดนั้นได้นะคะอู๋แต่ว่าไม่ได้มาจากตัวเขาเองไม่ได้มาจากภพชาติก่อนค่ะมันจะอาจจะเป็นของที่ไปกินมาไปต้องมาไปโดนมาอะไรเงี้ยเป็นมนต์พิธีของอะไรก็ไม่รู้หมอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะอ๋อแต่จะสัมผัสได้ค่ะสัมผัสได้ว่าอย่างใช่ค่ะปรากฏว่าปกติพี่คนนี้เป็นคนที่ไม่ออกจากบ้านไปไหนและไม่เคลื่อนตัวจะไม่ค่อยทำอะไรจะอยู่แต่กับห้องนอนก็เขาก็เริ่มพูดคุยสามีก็เมื่อวันนี้เขาก็มานะคะอู๋อันนี้เป็นเคสที่ทำเมื่อวานที่เจออยู่ค่ะวันนี้เขาก็มาแล้วก็มาบอกสามีคุยกับเขาแล้วเขาก็อยากจะรู้สึกวันนี้หน้าตาเขาแบบผ่องใสมากขึ้นแล้วผู้ที่มาด้วยก็มาด้วยเขาบอกเขาโอเคขึ้นหมอก็จะบอกว่าภูมิใจอ่ะอู๋เหมือนเรารักษาก็คือสัมผัสกรรมได้แล้วอาจารย์ก็จะมีวิธีการแนะนำในเคสนี้อาจารย์แนะนำอะไรเขาทำอะไรเพิ่มเติมบ้างคะนอกจากเขาว่ามันเป็นปีเขาเป็นเรื่องพูดผีเนาะพูดผีส่วนใหญ่เหล่านี้เราก็จะใช้เรื่องเดียวแหละอุก็คือเรื่องของผลบุญกุศลนะคะการบวชการภาวนาก็ขอให้พี่เขาก็ซื้อชุดเครื่องบวชน้องเนนมาเท่านั้นเองค่ะเพิ่มเติมแล้วส่งแล้วเดี๋ยวก็จะไปขอให้หลวงพ่อเจ้าวาดวัดจันนะคะที่บางกวยเนี่ยท่านช่วยทำงานร่วมกันกับภพภูมิที่อะไรเงี้ยเป็นการตกลงกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะคะก็ยังหนึ่งกำลังใจกันใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่เจอปัญหาหนักในชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรเขาไปมาหลายที่แล้วไงอุ๊ยค่ะแต่ว่าหมอก็ไม่ได้ว่าจะเก่งอะไรนะคะเรามีอะไรเราก็ตั้งใจทำงานเท่านั้นเองนะคะพอหลังจากที่ได้ทำพิธีกรรมต่างๆแล้วนะตอนนั้นตัวของท่านนี้ค่ะเขาอาจจะสัมผัสถึงอะไรได้บ้างหลังจากพิธีกรรมแล้วค่ะคุณธัญชนนะคะค่ะก็สัมผัสได้ว่าเขากินน้ำมนต์นิดเดียวเขาก็อ้วกออกหลังข่าวเขาอ้วกมากมายนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ให้เขาไปทำบุญเพิ่มเติมนิดหน่อยก่อนกลับบ้านแล้ววันนี้ที่เจอเขาก็เจอเขาด้วยหน้าตาผ่องใสปฏิกิริยาต่อต้านในหัวใจเขาน้อยลงเวลาเขาเจอเราวันแรกเนี่ยเขาจะแบบห
ัวใจบุบับบุบับบุบับแบบหัวใจมันเต้นสู้ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเออหัวใจเขาเต้นมากเลยตอนเจอเราแต่วันนี้ก็คือสงบแล้ววันนี้พี่เขาก็บอกเองบอกว่าวันนี้เหมือนแบบใครมาพูดอะไรอ่ะเขารู้สึกใจเขาเย็นขึ้นไม่ไปล้าลาหรือไม่ไปพร้อมมีเรื่องเงี้ยอู๋เออมันก็เป็นพลังงานบางอย่างเนาะที่เราปลดล็อกมันออกไปนี่หมอก็อายนะอู๋ นี่เราเอาพิธีกรรมมาให้ดูใช่อายเลยนะอายเลยตรงจริงก็อายนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้หมอตาลองอธิบายต่ออันนี้เป็นขั้นตอนของอะไรต่อคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเช็คดูอู๋ว่ายังอยู่ตรงจุดไหนถูกไหมค่ะเรารู้สึกว่าเราจะมีแมวดำนะแล้วเราก็ต้องเช็คดูว่าอยู่ตรงจุดไหนอีกไหมร่องรอยของพลังงานเป็นการตรวจว่ายังอยู่ตรงจุดไหนไปไหวไหมเขาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอู๋ค่ะทีนี้หลังจากพิธีกรรมเมื่อวานที่อาจารย์บอกสัมผัสถึงมนต์ดำหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่โอเคได้แล้วตอนนี้สิ่งต่างๆที่อาจารย์สัมผัสได้มันไม่ดีหรือไม่โอเคเนี่ยไปจากพี่เขาแล้วใช่ไหมคะก็ไม่ได้หมดนะเพราะว่าวานก็บอกเขาบอกว่าให้ช่วยมาอีกเพราะว่าเทียนมันยังฟึบอยู่ฟึบก็คือแล้วเทียนมันดับโดยบังเอิญนะคะก็คือของเนี่ยมันยังไม่ได้อนุญาตให้ถกออกมาหมดนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้เจอพี่เขาค่ะลักษณะเทียนก็ออกมารุนแรงกว่าเมื่อวานนิดหน่อยนะคะออกมาเยอะขึ้นก็ดีค่ะเพราะว่าพี่เขาก็บอกว่าอาจารย์รู้ไหมว่ามีพระภิกษุก็บอกมาว่าเขาก็โดนของมาเหมือนกันตัวพี่คนนี้ก็โดนของมาแล้วก็พาให้ไปอาบน้ำมนต์อะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าของเราก็มีแต่ว่าให้ไปอาบเองจากน้ำมนต์ที่ทำได้แล้วในเคสนี้พออาจารย์สัมผัสกรรมแล้วก็รู้กรรมของเขาแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมคะหลังจากเขาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกแล้วนะเขาก็บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะตามกระแสข่าวเพราะว่าน้องแอมใช่ไหมน้องแอมโปรดิวเซอร์ของเราค่ะโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นเหมือนพิธีกรแล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวไปเลยสำหรับหมอนะคะช่วยในการประสานงานระหว่างผู้จะมารับดูดวงกับทางเราเพราะหมอก็ไม่ได้ให้เบอร์โดยตรงของหมอไปกับใครเพราะว่ามันก็ไม่ไหวจะตอบนะอูนะแต่ว่าสามารถโทรมาในรายการได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเบอร์ให้สำหรับใครที่อยากจะเปิดกรรมหรือว่าเช็คดวงชะตาโดยส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้เป็นเบอร์ที่ดูดวงในรายการนะคุณผู้ชมยังไงก็โทรเข้ามาได้แต่ว่ามี Facebook Live มีคนนึงถามเรื่องของว่าจะเป็นหมอดูได้หรือเปล่าขออนุญาตอาจารย์เลยนะคะอู๋ถามแทนหรือเปล่าไม่ค่ะไม่อยากเป็นแล้วใช่มั้ยมีข้อความส่งมาถามว่าเดี๋ยวนะคะอู๋ขอดูชื่อนิดนึงอู๋ไปบอกเขาเลยว่าคุณชุติมาคุณชุติมาหนูจะทำอาชีพหมอดูได้มั้ยคะได้ค่ะหนูทำอาชีพหมอดูได้สบายมากเลยเพราะพบภูมิเดิมของเดิมหนูมีค่ะตอนนี้หมอดูเนี่ยก็ต้องแบ่งแยกใช่มั้ยคะแพนด้าว่าเรามีหมอดูตั้งหลายประเภทนะ มีหมอดูยิปซีออราเคิลหมอดูเลข7ตัวหมอดูเชิงเทียนควันทูบ everythingนะคะหนูก็ต้องรู้ว่าหนูควรจะไปเรียนอะไรแต่ว่าเขาสามารถที่จะเป็นหมอดูได้หมอดูตัวเลขอะไรเงี้ยตัวเขาก็จะต้องถามตัวเองว่าชอบอะไรค่ะอนาคตอาจารย์อาจจะมีเปิดคอร์สให้เราเรียนรู้กันอันนี้ก็ต้องติดตามรายการอยู่เรื่อยๆเลยเราก็ไม่ได้แย่งสิ่งคนอื่นนะคะคือคุณไปรู้จักที่ไหนแล้วแต่อยากให้มาเปิดสัตยานตาที่3กับเราดูลองดูลองติดตามนะคะแล้วก็มีคุณบุษราค่ะอยากทราบเรื่องของความรักค่ะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะค่ะความรักสงเงาะสงแงะ3วันดี4วันไข้ก็โอเคค่ะ3วันดี4วันไข้แต่ว่าก็สามารถที่จะเขามันเป็นรักอ่ะมันต้องบริหารอย่างเงี้ยแหละทะเลาะกันบ้างงอนกันบ้างก็จุกกระจิกกระจุกกระจิกประคองไปได้เรื่อยๆนะคะมีอินบ็อกซ์หลังไมค์บอกว่าอยากทราบความรู้สึกนะคะของทางด้านแขกของเราคุณธัญชนว่าหลังจากที่ทำเมื่อกี้เราถามอาจารย์แล้วแต่อยากจะรู้ว่าของเขาเองเนี่ยความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรอุเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะรู้ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกอีกนิดนึงค่ะใช่ใช่ต้องให้เขาพูดเองเราก็จะงงของเขารู้สึกว่าโล่งเบาสบายตัวรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนใหม่แต่ใจที่น้ำมนต์ออกมาเป็นลูกคนก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรไว้แต่ว่ามาเปิดแล้วก็สบายใจเพราะว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ยังมีบุญอยู่แต่ว่าในใจลึกๆมันรู้สึกมันเบาโล่งเหมือนเป็นคนใหม่อ่ะค่ะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพราะว่าอาจารย์บอกว่าให้มาต้องมาเปิดใหม่ทีนึงเพราะว่ามันเทรนดับก่อนส่วนตัวเชื่อนะคะว่าตัวเองก็เคยโดนของมาก่อนแล้วก็แก้มเยอะแต่ก็มันก็แก้ไม่หมด
พราะว่าไปทำมาหลายที่แต่ว่ามาทำที่นี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะมันโล่งขึ้นอ่ะไอ้เรื่องความเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าไม่เคยลบหลู่อะไรคือที่ไหนมีให้ทำก็ไปทำแต่เราอาจจะทำไม่ถูกที่ถูกทางก็เลยทำให้เราอาจจะโดนเยอะอย่างที่อาจารย์บอกอันนี้รู้สึกว่าทำแล้วมันเบาอ่ะมันโล่งแล้วเหมือนกับหายใจสะดวกขึ้นไม่อึดอัดอ่ะถ้าอึดอัดตอนกินน้ำก็เคยเอาเซรั่มหยดเล่นเองไม่เห็นเป็นรูปอะไรเลยชีวิตเรามันก็ทำอะไรมามันติดขัดหมดทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีแต่ต้องโดนของโดนนู่นโดนนี่บ่อยๆก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองไปทำอะไรมาก็เลยอยากมาเปิดกรรมให้มันแน่ๆถือว่าโชคดีมากค่ะแล้วที่ได้มีโอกาสมาเปิดกรรมแล้วได้เจออาจารย์รู้สึกว่าชีวิตนี้คงจะดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าคิดว่าจะไม่ไปทำที่ไหนแล้วใครอยากรู้ว่าตัวเองมีกรรมอะไรก็ลองมาดูนะคะเพราะว่ามันไม่เสียหายมันไม่ได้มีอะไรที่แบบทำให้เราเดือดร้อนลองดูนะคะเรามาปรึกษาดูแล้วเปิดกรรมดูค่ะเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องลึกลับเชื่อไม่เชื่อเราก็ไม่ควรลบหลู่แต่เชื่อไว้มันก็ไม่เสียหายเพราะมันจะได้ประโยชน์กับตัวเราเองขอบคุณค่ะโอเคนี่เป็นความรู้สึกนะคะของคุณธัญชนหลังจากที่ได้เปิดกรรมกับอาจารย์ไปแล้วค่ะจริงๆการแก้ไขในเคสนี้ยังคงมีต่อใช่พรุ่งนี้อีกวันนึงถือว่าเป็นถังที่3ละอ๋อเปิดกรรมถังที่3ใช่เพราะว่ามันยังไม่หมดค่ะนะคะถ้าหมดครั้งเดียวก็เป็นเรื่องอุปโลกแล้วค่ะใช่เอาล่ะเดี๋ยวรอติดตามในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพูดถึงเคสนี้อยู่เพราะว่าตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ยังมีสายโทรเข้ามาจากคุณธัญชนเหมือนกันนะคะว่าจะต้องซื้ออุปกรณ์อะไรยังไงบ้างอาจารย์ก็จะมีวิธีในการซื้อเทียนไว้สำหรับหล่อพรรษาก็เป็นเทียนที่ยังไม่ได้หล่อเป็นรูปร่างเป็นเทียนกิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนก็ถามเหมือนกันอาจารย์ว่ากรรมเนี่ยสามารถแก้ได้หรอหรือจริงๆแล้วเราสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้มากใช่ใช่ผ่อนหนักเป็นเบาได้ค่ะเราเติมน้ำดีลงไปในน้ำเสียเติมน้ำดีเยอะๆน้ำเสียก็จะจางอ๋อเป็นลักษณะนี้แต่กรรมก็ยังคงมีอยู่ใช่ค่ะแต่ว่ามันเบาบางลงอันอาจจะรอเวลาประวิงได้อีกนะคะน้องอู้เคยทราบเรื่องนึงไหมว่าในลัทธิเซนนะเหมือนแบบหมอเคยบอกอู้แล้วว่าหมอเป็นพวกศาสนาเปรียบเทียบเราก็จะเรียนจากหลายๆศาสนาเพื่อมาเป็นพหุนิยมนะคะเป็นพหุเทวะก็จะมีคนนึงอ่ะจริงๆอาจารย์ของเขาอ่ะเป็นมีเนนคนนึงอ่ะอาจารย์ของเขาเห็นว่าเขากำลังจะตายแล้วค่ะอาจารย์เขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าให้เนนมาตายภายใน7วันที่เนี่ยก็สงสารนะเดี๋ยวก็ไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่ให้เดินทางกลับไปอยู่กับบ้านพ่อแม่แล้วก็ให้ไปตายที่บ้านดีกว่ายังไงก็คงมาถึงกลับมาที่สำนักไม่ทันค่ะเนนก็ถูกอนุญาตเพราะเวลา7 4 5 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเนนไม่เคยได้ไปเห็นหน้าพ่อแม่เลยก็ดีใจที่อาจารย์ให้กลับก็เดินทางกลับมาก็ระหว่างทางก็ดีใจก็ไม่คิดอะไรก็เผอิญว่าเห็นสายทานสายน้ำแล้วก็มีมดมันตกไปทั้งลังเลยอ่ะเหมือนแบบลังนกตกอยู่บนใบไม้แห้งเงี้ยเนนก็ไปช่วยหอบมดขึ้นมาจากน้ำแล้วกลับไปบ้านพ่อแม่แต่จริงๆอ่ะเขาตัวเขาไม่รู้เขาจะตายนะเขาก็ทำตัวเองปกติแล้วเจ็ดวันหลังจากนั้นเขาก็กลับมาหาอาจารย์ได้อาจารย์ตกใจมากเหมือนผีหรอกเฮ้ยเธอทำไมกลับมาได้ไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วอาจารย์ก็พูดคุยกับเขาเหมือนสัมภาษณ์เขาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอชะตาเธอต้องขาดนะเนนก็บอกว่าอ๋อเขาก็ไม่รู้แต่เขาก็เล่าไปเรื่อยว่าเขาต้องทำอะไรเขาก็ไปช่วยพ่อแม่มันต้องมีมากกว่านั้นอ๋อเขาลืมไปเขาช่วยมดขึ้นมาลังนึงจากทานน้ำไหลอันนี้ส่งแค่ช่วยมดเลยนะอันนี้เป็นผลบุญจากกรรมที่เขาทำนั่นคือกรรมดีกรรมดีใช่โดยการช่วยเหลือชีวิตมดนั่นเองนะคะยังพอมีเวลาวกกลับมาดูทาง Facebook Live นิดนึงนะคะอยากจะพยายามดูให้ครบทุกคนมีคุณมะปรางค่ะคุณมะปรางจะได้เลิกออกรถเมื่อไหร่เพราะว่ามีเหตุปัญหาให้ต้องเลื่อนการซื้อออกไปเรื่อยๆเลยค่ะจะมีเกณฑ์ออกรถไหมจะได้ออกเมื่อไหร่คะอาจารย์อ๋อก็ต้องเลื่อนไปอีกหน่อยนะคะค่ะก็อาจจะเป็นอีกอาทิตย์ถ้าเป็นอาทิตย์ก็อาทิตย์กับอีก2สัปอีก2วันหรือถ้าเป็นเดือนก็เดือนกับอีก2สัปดาห์เลิกสะดวกเป็นเลิกที่ดีที่สุดนะคะอ๋อไม่จำเป็นว่าต้องดูวันเวลาไหนมันน่าจะเกี่ยวข้องกับคนมากกว่าหลายสิ่งเอกสารแล้วก็คนค่ะค่ะมาที่คุณโออยากทราบเรื่องงานค่ะเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างคะคุณโอนะคะเกือบนะอู้การงานอู้ดูเด่นเหมือนกระดานหกอ่ะงานเยอะมากงานยุ่งแล้วก็งานอีลุงตุงนางไปหมดแต่ก็จะบอกว่างานก็ทำได้ด้วยดีนะคะงานยังต้องทำต่อไปเหมือนกระดานหกนะคะเป็นภาระที่ต้องทำต่อไป
ค่ะเป็นภาระที่ต้องทำต่อไปเรื่อยๆถ้าอนาคตการเงินแข็งแรงขึ้นก็อยากให้หางานใหม่นะอาจารย์แนะนำแบบนี้นะคะคุณศิวพรเมื่อไหร่หนูจะรวยคะอาจารย์โอ้โหเหมือนคนที่ได้หน้าใช้ไปใช้ได้หน้าใช้หลังได้หลังใช้หน้านะอูเนาะก็จะจ่ายไปอย่างเงี้ยใช่ก็แรงเหวี่ยงของอดีตเนี่ยมันเยอะเหมือนกับหนี้อดีตมันเยอะกว่าหนี้ปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อไหร่จะรวยอาจจะไม่ใช่ในช่วงไม่ใช่ไม่ใช่ในช่วงปี2ปีนี้ค่ะมาที่คุณบุษราปีนี้การงานจะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ชอบค่ะชอบการงานของคุณคนนี้นะคะเพราะว่ารากฐานการทำงานก็ไม่มีอะไรมากนะคะการงานมันไปเรื่อยๆเป็นความโชคดีไปเรื่อยๆเพื่อนร่วมงานโอเคทุกอย่างโอเคอยู่ที่ตัวเองค่ะค่ะเอาล่ะมาที่คุณปัญญิสาเมื่อไหร่หนูจะมีโอกาสหมดหนี้จะมีโอกาสหมดหนี้ไหมคะคุณปัญญิสาเหมือนเป็นแฟนคลับของอาจารย์เลยนะคะยินดีค่ะมีโอกาสหมดหนี้ไหมต้องดู SMA ทั้งหน้าด้วยล่ะได้ค่ะมีค่ะคุณปัญญิสามีค่ะหน้านี้นะคะหน้าฝนเนี่ยน่าจะดีขึ้นละประมาณสิงหานะคะโหจะหมดหนี้แล้วเหรอคะดีเนาะโอ้ประมาณช่วงสิงหานะคะดีใจด้วยคุณปัญญิสาอ่ะมาที่คุณอภิสิทธิ์ค่ะส่งข้อความมาบอกผมมีโอกาสจะได้รับราชการไหมครับอ๋อมีโอกาสค่ะมันเป็นงานของคุณนะคะเป็นงานเกี่ยวกับราชการทางกสิกรรมหรือเปล่าเป็นพวกกระทรวงกสิกรรมไหมอ๋ออย่างนั้นเลยค่ะใช่ใช่มาที่คุณหมูดีค่ะอยากทราบเรื่องของการงานค่ะจะเปลี่ยนงานดีหรือไม่คะจะเปลี่ยนงานดีหรือไม่ไม่ดีค่ะมันนุงนังไปหมดรายจ่ายเดี๋ยวเปลี่ยนขึ้นมามันจะจุกจิกกับรายได้เดี๋ยวมันจะนัวเนียนะคะให้คำว่านัวเนียนุงนังนอบแนบเนิ่นนานแสดงว่าเขาก็ต้องทำงานเดิมของเขาก่อนต้องทำควบคู่ดีกว่าค่ะค่ะอย่าหักลักษณะนั้นนะคะอีกหนึ่งข้อความค่ะอ๋อคุณปัญญิสาบอกโอ้โหสะดุดมากเลยสะดุดเรื่องงานจริงๆแต่ว่ายังต้องทำไปก่อนใช่ยังต้องทำไปก่อนนะคะคุณปัญญิสามีคุณพิศินค่ะบอกว่าเมื่อไรหนูจะได้ทำศัลยกรรมหน้าอกคะหนูอยากจะมีโอกาสทำศัลยกรรมหน้าอกมากเลยค่ะปรึกษาแพนด้านะคะทีมงานของเรามีกูรูเรื่องนี้อยู่นะลูกนะค่ะพอน้องเขาสวยค่ะต้องบอกว่าไม่อยากให้ทำสำหรับของคุณอะไรนะคะคุณพิศินค่ะคุณพิศินไม่อยากให้ทำเพราะเธอมีซีสต์นะคะแล้วทำอาจจะไม่ดีอาจจะเป็นเนื้อร้ายในอนาคตค่ะเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะคุณเลียวหนิงบอกว่าใน 1-2 เดือนนี้จะมีโอกาสได้เงินก้อนจากการทำงานไหมคะคุณเลียวหนิงกลับมาอีกแล้วนะคะตอนต้นรายการนะคะเงินก้อนในอดีตเคยได้เงินก้อนจากไหนในประมาณเดือนหนึ่งเดือนกับอีก5วันนะคะหรือ1ปีกับอีก5เดือนประมาณนี้น่าจะได้เงินก้อนใหญ่กลับมาค่ะอ๋อโอเคค่ะตอนนี้เวลาหมดแล้วเหรอคะทีมงานหมดเรียบร้อยแล้วโอ้โหคุณศิวพรพรุ่งนี้ต้องขออนุญาตมาติดตามรับชมใหม่เวลาของเราหมดแล้วจริงๆนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่ฝากรายการไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาเจอกันได้นะคะกับมนตราแมนดาร่าศาสตร์แมนดาร่าที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมาและหลายๆคนได้ตรวจแล้วบางคนเนี่ยโอ้โหหลังจากที่เป็นแฟนรายการดูอยู่หน้าจอต้องมาเจออาจารย์โดยส่วนตัวเลยนะคะคุณผู้ชมเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดิมแบบนี้เลยค่ะช่วง4โมงจนถึง4โมงครึ่งเย็นๆแบบนี้นะคะหรือบางคนบอกว่ามีเรื่องกลุ้มอกกลุ้มใจมีปัญหาที่สอบถามแค่หน้า Facebook ไม่ได้หรือว่าไลฟ์สดๆไม่ได้อยากจะมาสอบถามส่วนตัวได้เลยค่ะโทรเข้ามาเช็คหมายถึงว่ามาเช็คคิวกับอาจารย์ก่อนได้ใช่ๆๆที่0632682555เหมือนคุณธัญชนอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมจะมาเปิดกรรมก็ได้หรือว่าจะมาเช็คดวงก็ได้ได้เลยย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง0632682555 0632682555ค่ะคุณผู้ชมส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมีการเปิดกรรมต่างแดนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสคือแฟนรายการของเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมที่อยากจะเปิดกรรมแต่ว่าติดปัญหาอยู่ต่างแดนอาจารย์บอกว่าไม่เป็นปัญหาไปเรียกร้องอุปกรณ์เขาเขาเลยแบบว่าอยู่ประเทศไฮโซเนาะอุปกรณ์เลยหายากที่สุดอยู่ญี่ปุ่นยังไงก็อยากจะเปิดกรรมพรุ่งนี้เราจะมาเปิดกรรมข้ามแดนกันนะคะคุณผู้ชมเปิดจอมารอดูกันได้ในช่วงเวลาเดิมแบบนี้4โมงนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วใครที่มาปุ๊บอ้าวรายการจบแล้วหรอเข้าไปติดตามย้อนหลังกันได้ที่ Channel 8 Thailand นั่นเองหลากหลายช่องทางตามที่ปรากฏตรงหน้าจอวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ